ัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศของกิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่14นะคะในหัวข้อปฐมบทการแพทย์แห่งชมพูทวีปค่ะวันนี้บรรยากาศของเราก็ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะเนื่องจากมีผู้มาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเยอะกว่าที่ลงทะเบียนล่วงหน้ามาเยอะมากเลยซึ่งก็ทางห้องสมุดก็ดีใจนะคะที่ทุกท่านให้ความสนใจกับกิจกรรมของเรานะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือนะคะเรื่องลัทธินักพรตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะขอแนะนำวิทยากรให้รู้จักกันก่อนนะคะท่านแรกนะคะคือดร.อุเทนวงศ์สถิตนะคะท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกนะคะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะส่วนท่านที่สองนะคะคุณดอกรักพยัคฆ์ศรีค่ะเป็นนักวิชาการของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรของเรานี่เองค่ะค่ะดิฉันนางสาวสุมิตาสรรพกิจนะคะเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุดค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับหนังสือเรื่องลัทธินักพรตและการเยียวยาในอินเดียโบราณนะคะเป็นระบบการแพทย์ในพุทธอารามไม่ทราบว่ามีใครเคยรู้จักหนังสือเรื่องนี้บ้างหรือยังคะเคยอ่านจบแล้วด้วยนะคะโอเคดีเลยค่ะวันนี้จะมีคนมาช่วยเราพูดอีกท่านหนึ่งนะครับเพราะว่าจบเรียบร้อยแล้วจะได้มีความเห็นเสนอแนะอะไรหลายๆอย่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับครับที่สำคัญนะครับมีจากทางแพทย์แผนไทยของทางศิริราชมาด้วยนะครับถ้าอันไหนผมตอบไม่ได้ผมโยนอย่างเดียวเลยครับครับทางนู้นเตรียมรับคำโยนของอาจารย์ไว้ก่อนเลยนะครับเพราะเมื่อวานก็เจออาจารย์ใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวจะขอถามถึงคุณดอกรักก่อนนะคะว่าทำไมถึงเลือกหนังสือเล่มนี้ในการที่เราจะมาพูดคุยกันครั้งนี้ค่ะครับก็กราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ในวันนี้ก็ขอออกตัวแรงไว้ก่อนนะครับก็คือเป็นคนที่ไม่ได้ถนัดอะไรเกี่ยวกับเรื่องตำรายาหรือว่าสมุนไพรอะไรมากมายนะครับก็คืออาศัยว่าเป็นคนที่เรียนทางด้านเอกสารโบราณมาแล้วก็ได้อ่านเอกสารโบราณเกี่ยวกับหลายประเภทนะครับอย่างเช่นใบลานหรือว่าคัมภีร์ใบลานหรือว่าพวกสมุดไทยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วบางเรื่องก็จะบันทึกเรื่องตำรายาไว้แล้วก็มีความสนใจว่าคนโบราณเนี่ยเขาบันทึกตำรายากันอย่างไรและเขามีวิธีการอย่างไรในการบันทึกก็เลยทำการเก็บข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลของส่วนมนุษย์นะครับชื่อฐานข้อมูลเอกสารโบราณนะครับดังนั้นก็จะมีการเผยแพร่เอกสารโบราณที่เป็นสมุดไทยหรือใบลานนะครับที่ยังอยู่ในชีวิตประจำวันเรานะครับแล้วก็ให้ทุกคนไปศึกษาได้ผมก็เลยเลือกตำรายาซึ่งเป็นหมวดหนึ่งของเอกสารโบราณนะครับซึ่งก็มีอยู่ในฐานข้อมูลแล้วก็เลือกมาทำวิจัยครับเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านกลและวิธีในการบันทึกตำรายานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะเขียนอ้างอิงลงไปในตัวงานวิจัยของตัวเองนะครับก็ผมก็เพิ่งเจอหนังสือเล่มนี้เองพออ่านแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับหรือว่าท่านที่อ่านแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองโง่มานานความรู้สึกเดียวกันครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีอาณาจักรโบราณก่อนพุทธศาสนาตั้งนานอายุอาณาจักรคารปันโมจันเดโรเนี่ยนะฮะซึ่งปรากฏว่าเข้าใจว่าก่อนพุทธเจ้าตั้งเยอะแล้วก็มีเมืองเก่าโบราณก็เลยรู้สึกเราโง่มานานขอบคุณครับแล้วก็ยังไงต้องก่อนอื่นต้องขอชื่นชมทางกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ได้แปลเล่มนี้นะครับเพื่อให้คนไทยได้รู้จักเล่มนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นเล่มหนึ่งที่ถ้าทางแพทย์แผนไทยก็จะต้องอ่านแต่ว่าเข้าใจยากพอสมควรนะครับเพราะว่าคำศัพท์เฉพาะเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ทางพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับก็ยังเอาคัมภีร์ที่เป็นของคัมภีร์พราหมณ์นะครับถ้าอ่านไปในเล่มนี้จะกล่าวถึงบ่อยๆคือ
จรกะสุสรุตะแล้วก็เพละซึ่ง3คัมภีร์เนี่ยเป็นคัมภีร์อายุรเวทของสายฮินดูหรือว่าของพราหมณ์ของสายสันสกฤตนะครับซึ่งถ้าไม่มีพื้นเนี่ยคงจะเข้าใจได้กระท่อนกระแท่นพอสมควรนะหรือไม่ถ้าบางท่านอ่านฉบับแปลภาษาไทยแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเข้าใจยากมากห้องสมุดเรามีฉบับที่เป็นต้นฉบับภาษาอังกฤษให้นะคะบางท่านจะโอ้พอเจอภาษาอังกฤษแล้วเข้าใจเลยดีกว่าภาษาไทยก็ได้ค่ะก็มาติดต่อขอยืมอ่านที่ห้องสมุดได้ค่ะเอ๊ะน้องเอ๋ต้องอ่านแล้วใช่ไหมครับน้องเอ๋อ่านหน้าปกค่ะเช็คว่าเป็นเรื่องเดียวกันก็โอเคผมก็อ่านแล้วก็เนื่องจากมันมีศัพท์แสงทางภาษาสันสกฤตมากนะครับก็อ่านได้อย่างยากลำบากครับต้องค่อยๆอ่านไปครับแล้วก็ถึงจะได้ทำความเข้าใจก็คือไม่ได้อ่านแค่รอบเดียวแล้วรู้สึกว่าเข้าใจมันทั้งหมดนะครับต้องอาศัยการอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ต้องหาเรื่องอื่นอ่านด้วยนะครับเพื่อประกอบความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางด้านการแพทย์ภายในหนังสือเล่มนี้นะครับก็หนังสือมันยากอยู่แล้วครับพูดถึงเรื่องหนังสือมันก็จะยากไปเราอาจจะคุยกันแบบสบายๆนะครับสไตล์อะไรนะบุ๊กทอล์กของเราบรรณสนทนาของเรานะครับในวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับอาจจะเปิดเวทีให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่นะครับหรือว่ามีประสบการณ์แลกเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเอ๊ะเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้มันน่าเชื่อถือไหมครับว่ามานั่งตัวป้อมกัน3คนแล้วมาพูดเรื่องสุขภาพดีเนี่ยมันจะน่าเชื่อถือไหมครับแต่เดี๋ยวอาจารย์จะมีเฉลยนะคะว่าสุขภาพดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องผอมเสมอไปซึ่งเราจะพยายามพูดเอาดีเข้าตัวมากเดี๋ยวต้องรอฟังกันต่อไปค่ะก็สังเกตหลายทีเหมือนกันครับผมไปไม่สบายผมไปหาหมอแพทย์ปัจจุบันนี่แหละครับถ้าผมเจอหมอที่เขารูปร่างอ้วนๆท้วมๆหน่อยเขาจะไม่เคยบอกให้ผมไปลดความอ้วนเลยครับแต่ถ้าเจอหมอที่เขาแบบว่าสะโอดสะองรูปร่างดีเขาจะบอกว่าคนไข้ต้องไปลดความอ้วนนะจะได้ไม่เป็นโรคนั่นโรคนี่ตามมาอะไรเงี้ยครับผมก็อ๋อก็เลยรู้ว่ามันจะมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าคล้ายกับในอินเดียผมเป็นพวกฝ่ายอินเดียนะครับอยู่อินเดียหลายปีนะป่วยไข้ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนไปหาหมอสิ่งแรกที่หมอทักนะครับคือไม่มาทักเรื่องอ้วนนะครับเพราะว่าตัวหมอกับผมก็ห่างกันไม่กี่กิโลแต่ทักอย่างหนึ่งครับถามว่าคุณกินเนื้อหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนอินเดียอย่าลืมนะอินเดียเนี่ย 70% มังสวิรัตนะครับเพราะฉะนั้นในความคิดของหมอเนี่ยถามก่อนเลยว่าคุณกินเนื้อหรือเปล่าถ้าคุณกินเนื้อเนี่ยช่วงนี้คุณป่วยไข้ไม่สบายหยุดกินก่อนทานมังสวิรัตนะเป็นการเบื้องต้นเลยนะถ้าเป็นภาษาแพทย์แผนไทยก็คล้ายกับปรับธาตุก่อนเลยนะคือมังสวิรัตก่อนเลยนะเขาก็บอกว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยบางทีมันก็เกิดจากการที่เราบริโภคเนื้อมากจนเกินไปนะอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าไปหาหมอเนี่ย9ใน10ต้องทักอย่างนี้ทุกคนนะครับค่ะเดี๋ยวจะลองมาถามที่คุณดอกรักนะคะว่าหนังสือเรื่องนี้เนี่ยที่บอกว่าอาจจะอ่านยากพอสมควรถึงแม้จะแปลเป็นฉบับภาษาไทยแล้วเนี่ยแต่ความโดดเด่นของหนังสือคืออะไรทำไมมันถึงน่าสนใจที่เราจะไปศึกษาค่ะก็ความโดดเด่นก็คือเป็นหนังสือที่เกิดจากงานศึกษาค้นคว้าวิจัยของคุณเคนเนต จีซิลเนี่ยนะครับก็คือท่านได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารหลายชนิดมากทั้งเอกสารที่เป็นเอกสารปฐมภูมิเอกสารทุติยภูมินอกจากจะเป็นเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นเอกสารภาษาบาลีด้วยภาษาต่างๆที่เป็นลักษณะที่เป็นคัมภีร์ใช่ไหมครับอาจารย์ที่ใช้เป็นหลักเลยนะครับก็คือพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีนะครับแต่ว่าด้วยความที่ขึ้นต้นเนี่ยเขาจะใช้ว่าลัทธินักพรตนะครับก่อนอื่นทำไมเขาจำเป็นจะต้องใช้คำนี้นะครับคือเพื่อที่จะสะท้อนนัยยะทางปรัชญานะครับคือปรัชญาทางอินเดียเนี่ยไม่เหมือนกับปรัชญาทางตะวันตกนะครับถ้าพูดหรือว่าคนไทยปัจจุบันเนี่ยพูดเรื่องเป็นเรื่องตายเนี่ยเราจะรู้สึกหวาดกลัวนะครับแต่ถ้าของคนโบราณหรือว่าคนอินเดียโบราณหรือว่าอย่างพระคุณเจ้าเนี่ยนะครับความตายเป็นเรื่องปกติครับทุกคนพอเกิดมาแล้วก็ต้องตายนะครับทีนี้
ทำอย่างไรจึงจะมีอายุยืนอายุยืนเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำความดีเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยภายใต้ลัทธินักพรตเนี่ยมันสะท้อนมุมมองของทางฝ่ายสมณะคุณจะรักษาอะไรเนี่ยคุณต้องไม่ไปเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับอันนี้คือปรัชญาเบื้องต้นนะครับถ้าเพื่อที่จะรักษาชีวิตเราจนกระทั่งไปฆ่าชีวิตคนอื่นเนี่ยไม่อยู่ภายใต้คอนเซปต์นี้ใช่ไหมครับแล้วความจริงนักพรตของอินเดียนี่ถ้าในประเทศไทยเราก็จะรู้จักของศาสนาพุทธคือพระภิกษุสงฆ์นะครับแต่ว่าในอินเดียนี่มีหลากหลายนะครับในอินเดียเนี่ยพวกฤาษีชีไพรนะครับคือในทางอินเดียเขาจะอาสมศีนะครับหรือว่ากันง่ายๆพออายุ70เนี่ยอุทิศชีวิตให้กับศาสนาบางทีเดินเข้าป่าแล้วไม่เดินออกมาให้เป็นภาระลูกหลานนะครับคือเข้าป่าไปอยู่ได้เท่าไหร่ก็อยู่นะครับจะสิ้นชีวิตเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับนักบวชอีกประเภทนะครับนักพรตอีกประเภทหนึ่งก็คือนักบวชเชนเคยได้ยินไหมครับนักบวชเชนพวกนุ่งลมห่มฟ้าโอ้อันนี้สุดยอดเลยที่คำพรนะครับครับที่คำพรเนี่ยครับคืออย่างพระคุณเจ้าเนี่ยนะครับเวลาตอนเช้านะครับบิณฑบาตแต่นักบวชเชนนะครับนักพรตเชนไม่บิณฑบาตครับอ้าวแล้วเอาที่ไหนรับประทานแล้วครับก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่เอาที่สบายใจนะครับถ้ามีคนถวายก็รับประทานถ้าไม่มีคนถวายก็ไม่รับประทานครับแล้วนักบวชเชนเนี่ยนะครับเรียกว่าบางครั้งบางทีอย่างทางพุทธศาสนาเรามองว่าสุดโต่งเกินไปนะครับอย่างถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาเดินธุดงค์ใช่ไหมครับก็กำหนดว่าอ่ะวันนี้พอแค่นี้อยู่ตรงนี้ก็หาที่พอเหมาะอาจจะเป็นใต้ร่มไม้ใหญ่นะครับเลี่ยงทางเดินอะไรไม่ให้ทางสัตว์ก็หลีกเลี่ยงได้นะครับไปใกล้จอมปลวกก็ไม่ดีนะครับก็หาที่ที่เป็นสัปปายะที่เหมาะสมแต่นักบวชเชนไม่ใช่เดินไปปุ๊บพระอาทิตย์ตกก็นอนมันตรงนั้นแหละครับตรงไหนตรงนั้นเลยครับถ้าไปนอนบนรังมดก็ไม่เป็นไรครับอันนี้คือนักบวชเชนครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะสุดโต่งนะครับเพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนาเราก็มองว่าไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือไม่เป็นทางสายกลางนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นลัทธินักพรตเนี่ยมันก็จะอยู่ภายใต้คอนเซปต์นี้คือการรักษาชีวิตโดยไม่กลัวต่อความตายนี่เป็นคอนเซปต์ของคำว่าลัทธินักพรตเลยกิจกรรมประจำวันของนักพรตเนี่ยค่ะเขาทำอะไรบ้างนั่นเลยครับพระคุณเจ้าเดินเดินนั่งนอนอะไรนะครับก็แตกต่างกันแล้วแต่ศาสนานะครับแล้วแต่คติความเชื่อนะครับอย่างพระคุณเจ้าเช้าบิณฑบาตนะฮะกลับมาทำวัดนะครับแล้วทำวัดเสร็จก็จำวัดหรือว่ายังไม่จำนะครับบางทีท่านกลัวลืมท่านก็ต้องจำวัดหน่อย นะครับแต่ว่าพอมีเวลาก็ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นลัทธิอื่นแล้วครับอย่างเช่นศาสนาพราหมณ์นะฮะศาสนาพราหมณ์เนี่ยที่นิยมบำเพ็ญที่เรียกว่าตบะนะฮะต้องบำเพ็ญตบะนะฮะตบะแปลว่าอะไรครับแปลว่าย่างแปลว่าร้อนแปลว่าเผานะฮะแปลว่ามันเกี่ยวข้องกับความร้อนซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆก็ร้อนนะครับเพราะว่าในคัมภีร์บางคัมภีร์นี่พรรณนาไว้นะครับเผื่อเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังเผื่อบางท่านอาจจะสนใจไปเอาไปปฏิบัติตบะเนี่ยนะครับครับมันเพียงตบะได้นะครับคือแขกปัจจุบันก็ยังเชื่ออยู่นะครับว่าถ้าคุณบำเพ็ญตบะเนี่ย
นะครับคือบูชาพระเป็นเจ้าด้วยใจภักดีนะครับวันดีคืนดีพระเป็นเจ้าก็จะมาให้พรนะครับบำเพ็ญตบะทำยังไงครับก่อนอื่นนะครับให้หาต้นไม้สูงพอประมาณผูกเชือกนะครับดึงร่างกายให้ตั้งประมาณสัก45องศานะครับเสร็จแล้วก็ก่อไฟนะครับให้มันร้อนครับอ้าวมันตบะมันต้องร้อนอยู่แล้วครับคล้ายๆทำคล้ายๆกับทำหมูกรอบอย่างนั้นนะก็ทำเป็นหมูย่างหมูย่างเมืองตรังอย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วอะไรได้ออกมาครับได้น้ำมันนะครับเอาน้ำมันเนี่ยไปจุดตะเกียงบูชาพระเป็นเจ้าแล้วนั่งพร่ำบ่นคำบูชาเทพเจ้าอย่างเช่นบูชาพระศิวะนะก็โอมนมัสสิวายะถามว่าทำไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จนกว่าเทพเจ้าจะปรากฏขึ้นมานะที่อินเดียยังมีนะครับมีอยู่คนหนึ่งแกชื่อมหาฤาษีรามรามทำไมชื่อฤาษีรามรามเพราะว่าไปถามอะไรแกตอบอยู่คำเดียวครับตอบว่ารามรามกินข้าวหรือยังรามรามคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาอุทิศแก่พระรามนะครับเพราะฉะนั้นรามรามอย่างเดียวครับถ้าเป็นเมืองไทยอดตายแต่ที่นู่นคนขึ้นเยอะเลยครับนะครับเป็นอาสมขนาดใหญ่เลยครับผมว่ามันมีอัตลักษณ์อะไรบางอย่างแล้วก็มีความโดดเด่นที่ทำให้เขาขึ้นได้ขนาดนั้นนะครับและอย่างหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าร้อนผมว่ามันคงจะร้อนไปถึงพระศิวะอะไรใช่ไหมที่เขาใช้ชอบใช้คำกันแบบนี้ครับก็เป็นการย่างของแท้นะครับแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนาก็ใช้ตบะเหมือนกันนะครับขันตีปรมังตะโปตีติขาเนี่ยอ้างบาลีมาไม่รู้ถูกผิดยังไงพระคุณเจ้าให้อภัยด้วยนะครับคือขันติเป็นตบะอย่างยิ่งนะครับคือต้องมีความอดทนนะครับโอ้มีท่านมหาปริญญาเก้ามาทางด้านหลังก็ยังไงผิดพลาดพังไปก็จะปรับผมตกชั้นบาลีเลยนะแล้วอย่างจุดเริ่มต้นของระบบการแพทย์ของอินเดียในสมัยโบราณเนี่ยค่ะเริ่มจากลัทธินักพรตนี่เลยหรือเปล่าคะแล้วก็มีวิวัฒนาการไปจนถึงในสมัยปัจจุบันได้ยังไงคะนะครับถ้าศึกษานะครับจากเล่มนี้นะครับนะครับก็ทำการศึกษาวิจัยเป็นอย่างดีอย่างพระคุณเจ้าเรียนวินัยปิฎกนะครับนวโกวาทก็จะกำหนดนะครับยาพื้นฐานนะครับยาพื้นฐานของพระภิกษุนะฮะที่เรียกว่าเภสัชนะครับก็จะมีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะครับห้าอย่างนะครับเภสัช5อย่างซึ่งในทางพระวินัยนะโดยปกติเนี่ยพระสะสมสิ่งของไม่ได้นะฮะแต่ว่าเภสัชนี่ใช้ได้นะครับเพราะว่าต้องเพราะพุทธเจ้าก็อนุญาตนะครับให้ภิกษุเก็บไว้เพื่อรักษาตัวนะครับทีนี้จะเห็นว่าพื้นฐานมากนะครับก็ไม่มีอะไรที่เป็นวิลิสมาหลาเลยเป็นเหมือนของที่หาได้ในท้องถิ่นนั้นๆเพราะว่าอยู่ในประเทศอินเดียใช่ไหมครับแล้วสังเกตดูนะครับเนยใสเนยข้นอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากวัวนะครับน้ำมันก็ได้ทั้งสัตว์แล้วก็พืชนะฮะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นพืชนะฮะน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะฮะซึ่งสองอย่างเนี่ยเราเห็นได้ชัดนะฮะน้ำผึ้งน้ำอ้อยเอาไว้ทำไรนะฮะคือเอาง่ายๆนะฮะป่วยไข้ไม่สบายก็ฉันตอนเย็นๆมันก็สดชื่นน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนี่ยนะครับก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นการบำรุงร่างกายนะครับอันนี้ก็สะท้อนอีกอย่างหนึ่งนะครับสะท้อนอีกอย่างหนึ่งคือปรัชญาของการแพทย์ตะวันออกกับตะวันตกเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับอย่างตะวันตกเนี่ยนะครับเขามองว่าคุณเป็นอะไรคุณมีเชื้อโรคคุณมีสิ่งไม่ดีทำไงครับฆ่ามันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเจ็บคอคุณเจ็บเกิดจากอะไรเกิดจากเชื้อแบคทีเรียฆ่าแบคทีเรียนะครับ
คุณเป็นอะไรมีเชื้อโรคอะไรฆ่าอันนั้นแต่ว่าทางแผนตะวันออกเนี่ยบางครั้งบางทีเราจะดูว่าช้าๆเนิบๆนะครับไม่ทันใจเหมือนแผนตะวันตกเพราะว่าเราเน้นการรักษาแบบองค์รวมนะครับรักษาโรคก็ด้วยรักษาร่างกายด้วยนะครับให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายทั้งโรคมันก็จะหายไปเองนะครับแล้วก็เน้นทั้งกายและจิตด้วยนะครับอันนี้นี่คือเป็นการแพทย์ในสมัยของเข้าสู่ยุคพระพุทธศาสนาแล้วใช่ไหมครับในสมัยพุทธกาลเลยแล้วถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นนะคะจุดเริ่มต้นของการแพทย์ในอินเดียค่ะมันมีจุดเริ่มต้นมายังไงคะก็ให้คุณดอกรักพูดบ้างดีกว่าจะหลับก็ถ้าดูจากในหนังสือนะครับเขาก็จะเล่าว่าเกิดจากที่มีคัมภีร์ทางพราหมณ์หรือฮินดูใช่ไหมครับเป็นคัมภีร์ฤกเวทนะครับแล้วก็ได้บรรจุคัมภีร์การแพทย์อยู่ในนั้นด้วยนะครับมีคัมภีร์ฤกเวทและคัมภีร์อาถรรพเวทนะครับในคัมภีร์ฤกเวทก็จะเป็นพวกการแพทย์มีคัมภีร์ต่างๆเช่นคัมภีร์จารกะสัมหิตาหรือว่าคัมภีร์เพละคัมภีร์สุสรุตตะก็หลายๆอย่างส่วนคัมภีร์อาถรรพเวทอ่ะจะกล่าวถึงชื่ออาถรรพ์น่ะก็จะกล่าวถึงไสยศาสตร์มากกว่าแต่จะเป็นการรักษาโรคแบบใช้ความเชื่อหรือว่าใช้ไสยศาสตร์ในการรักษาโรคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคัมภีร์ตั้งต้นขึ้นมาแต่ก่อนหน้านั้นจริงๆแล้วในหนังสือหรือว่าที่ผู้เขียนนะครับตั้งข้อสังเกตแล้วก็พยายามหาคำตอบนะครับก็คือในขณะที่กระแสของคัมภีร์พวกนี้นะครับตั้งต้นว่าเป็นคัมภีร์ของพราหมณ์นั้นผู้เขียนน่ะได้พยายามหาหลักฐานแล้วก็เชื่อว่าก่อนที่จะเป็นคัมภีร์ของพราหมณ์เนี่ยมันเคยเป็นคัมภีร์ของลัทธินักพรตอย่างที่อาจารย์อุเทนว่านะครับมาก่อนลัทธินักพรตก็คือนักพรตที่อยู่นอกศาสนาพราหมณ์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเชนเป็นศาสนาอื่นๆที่อยู่นะครับก็คือเขามีความรู้เรื่องการแพทย์มาก่อนแต่พราหมณ์กับฮินดูเนี่ยยังศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยยังไม่ยอมรับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรู้การแพทย์เหล่านั้นนะครับเพราะว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีวันนะมีวันนะซึ่งวันนะสูงสุดก็คือวันนะพราหมณ์แล้วก็วันนะกษัตริย์รองลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนเขามองว่าแพทย์หรือว่าหมอเนี่ยจะอยู่วันนะต่ำหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่จะต้องจับเลือดจับหนองจับผู้ป่วยหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสมหะหรือว่าอะไรเงี้ยครับบ่อยเขาก็เลยทางศาสนาเองก็เลยรู้สึกว่าคนที่จับสิ่งสกปรกเนี่ยจะอยู่วันนะต่ำกว่าแล้วก็ไม่ได้รับความสนใจแต่ต่อมาเนี่ยพอความรู้ทางการแพทย์ของลัทธินักพจน์เนี่ยมีมากขึ้นเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องทำให้มันกลายเป็นของเราแล้วล่ะโดยในหนังสือบอกว่าใช้คำว่าการทำให้เป็นศาสนาพราหมณ์หรือว่าเป็นฮินดูไลเซชันนะครับก็คือเหมือนรวบรวมเอาความรู้ต่างๆที่อยู่กับนักพรตนอกลัทธิในหนังสือใช้ว่านักพรตนอกรีตนักพรตนอกรีตค่ะนอกรีตนี่หมายถึงว่านอกศาสนาพราหมณ์นั่นเองนะครับแล้วก็เอาเข้ามาผนวกแล้วก็เขียนเป็นคัมภีร์ออกมาบันทึกออกมานะครับซึ่งคัมภีร์ตัวนี้ที่มีการบันทึกออกมาแล้วเนี่ยใช่ที่เรียกว่าอายุรเวทเลยไหมคะครับจริงๆอายุรเวทนี่เป็นคำเรียกรวมๆนะครับอายุรเวทเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเขาเรียกอุปเวทนะครับคือเป็นเวทน้อยๆนะครับในเวทใหญ่เวทใหญ่ก็คืออาถรรพเวทนะครับคือในอาถรรพเวทเนี่ยจะกล่าวถึงวิธีการรักษาโรคด้วยมนต์ต่างๆนะครับอย่างสมมุติว่าไออ้าวทำยังไงให้หายไอเขาก็มีคาถานะครับแต่คล้ายๆอย่างพระคุณเจ้าเนี่ยนะครับเราเกิดปวดหัวตัวร้อนรักษาไม่หายไปขอน้ำมนต์พระคุณเจ้านะครับในสมัยนั้นก็เหมือนกันนะครับพวกพราหมณ์ก็เหมือนกันคนไม่สบายมาหาเอาคาถานี้ไป
ว่าคาถาแต่ว่ามีแถมนิดหน่อยไม่ได้ให้คาถาไปอย่างเดียวไม่ได้ให้คาถาอย่างเดียวเอาน้ำนี้ไปกินนะครับคล้ายๆกับหลวงพ่ออ่ะเอาน้ำมนต์ไปกินนะครับหารู้ไหมว่าในน้ำนั้นใส่พืชสมุนไพรบางสิ่งบางอย่างอาจจะใส่ขิงนะครับซึ่งมีสรรพคุณมีสรรพคุณแก้ไอนะครับพอคนไปว่าคาถาแล้วกินน้ำอุ๊ยหายโอ้หลวงพ่อองค์นี้แน่จริงนะครับอันนี้คือลักษณะของอาถรรพเวทนะครับไม่ได้คิดว่าหายเพราะว่าน้ำแต่คิดว่าหายเพราะว่าคาถาครับคิดว่าหายเพราะคาถาเพราะฉะนั้นพวกคาถาอาคมอะไรต่างๆนี่เลยต้องติดมานะคือในคัมภีร์ที่เก่าสุดนะครับคัมภีร์ฤกขเวทเนี่ยจะกล่าวถึงการเส้นสวงบูชาพระเป็นเจ้านะครับคืออินเดียนี่ทำอะไรถ้ามันตันแล้วทำมีทางแก้อย่างเดียวครับบูชาพระเป็นเจ้าแม้กระทั่งไอก็บูชาพระเป็นเจ้าครับทำไงครับก็มันไอไม่หายครับในสมัยนั้นจะไปกินฮอนอะไรก็ไม่มีให้อมนะครับก็ทำไงล่ะครับไปบูชาพระเป็นเจ้าโอ้โหดีมากเลยนะครับช่วยกันทำมาหารับประทานนะครับแฝงโฆษณาเล็กน้อยถ่ายอินนิดนึงนะครับเป็นอายุรเวศสิริราชนะครับยายแก้ไอสูตรหนึ่งครับอันนี้เขาดีมากนะครับไม่มีให้ทานในสมัยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาพราหมณ์พราหมณ์ก็บอกบูชาพระเป็นเจ้าเอาคาถานี้ไปนะครับพอบูชาไปนั้นจิบนะครับพอจิบไปน้ำผสมขิงก็หายไอก็จะรู้สึกเชื่อมั่นในพระเป็นเจ้ามากขึ้นเห็นไหมครับมันเป็นวิถีแห่งการยังไงครับดึงมวลชนเหมือนกันทำให้คนมาเลื่อมใสในศาสนานะครับเหมือนกับคล้ายๆนะครับคล้ายๆกับพอศาสนาคริสต์นะฮะเข้ามาในประเทศไทยเห็นไหมครับไอเดียแบบเดียวกันนะครับทำไมต้องสร้างโรงพยาบาลนะฮะแล้วปัจจุบันก็โรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ยก็รู้สึกว่าราคาแพงนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามีคุณภาพเห็นไหมครับก็ถ้าบางคนซึ้งอกซึ้งใจก็อาจจะยอมที่จะไปนับถือในศาสนานั้นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นการแพทย์เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วมีบทบาทในการดึงศาสนิกเข้ามาในศาสนาด้วยนะครับแล้วการแพทย์ในยุคของที่ฮินดูรับเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนคะจากเดิมที่มาจากกลุ่มนักพรตค่ะยังไงนะครับขออีกทีนะคือเดิมเนี่ยการแพทย์เนี่ยก็เริ่มมาจากกลุ่มของนักพรตใช่ไหมคะแล้วก็ศาสนาฮินดูเนี่ยก็นำเข้ามาแล้วก็มีการอ้างถึงเรื่องเทพเจ้าเรื่องมนต์คาถาอะไรในแบบของฮินดูทีนี้ผู้คนเนี่ยให้ความสนใจมากขึ้นไหมคะจากเดิมที่เป็นมาจากนักพรตนะคะครับก็มันมีการพัฒนานะครับเป็นสายนะครับแล้วก็จะมีการแต่งตำนานเทพเจ้าต่างๆประกอบนะครับศาสนาพราหมณ์หรือว่าศาสนาฮินดูนี่เป็นศาสนาเก่าแก่นะครับเป็นศาสนาโบราณหาคนสถาปนาไม่ได้เพราะว่าเป็นคติความเชื่อที่สั่งสมกันมาเรื่อยๆแล้วคนที่เขียนตำรับตำราคัมภีร์ต่างๆก็อุทิศตำรับตำรานั้นๆให้เป็นของเทพเจ้าทั้งสิ้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นสรุตินะครับสรุติคือนั่งสมาธิแล้วได้ยินนะครับถือว่าเสียงที่ได้ยินเนี้ยเป็นเสียงของพระเป็นเจ้านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ความรู้ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาขีดเขียนเป็นตำรับตำราต่างๆเพราะฉะนั้นตำนานต่างๆเนี้ยย้อนกลับไปถึงพระเป็นเจ้าทางนั้นนะครับอินเดียนี่เป็นต้นตำรับแห่งเทพเจ้าอยู่แล้วครับเพราะว่ามีเทพเจ้าเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเทพแห่งหมอยาหรือว่าเทพแห่งเภสัชเนี่ยเขาก็ย้อนกลับเล่าไปถึงตำนานการกวนเกษียรสมุทรนะครับซึ่งพอไอประวัติก่อนหน้านั้นจะไม่
คร่าวๆก็ได้นะครับคือเทวดากับอสูรลบกันแล้วเทวดาแพ้นะครับทำไมแพ้เพราะว่าอสูรมีอาจารย์ดีมีมนต์ชุบชีวิตสู้ไปสู้มาอสูรตายก็ชุบชีวิตขึ้นมาได้ฝ่ายเทวดาตายแล้วตายเลยลบกันกี่ทีก็แพ้เลยครับตัวเองหายไปทีละคน2คน2 3คนอานนท์หายไปเป็น10เดี๋ยวกลับมา10จะแพ้เอาทำไงก็ไปปรึกษาพระเป็นเจ้าสูงสุดพระนารายณ์พระนารายณ์ก็บอกต้องกวนเกษียรสมุทรนะพอกวนเกษียรสมุทรก็เอาพญานาคมาเป็นเหมือนกับเชือกนะหมุนภูเขามัณฑระซึ่งภูเขามัณฑระเนี่ยเหมือนกับเป็นภูเขาสัพยาคือพวกยาสมุนไพรอะไรต่างๆอยู่บนภูเขานั้นใช่ไหมครับพอเอามาก็หมุนไปไอ้บรรดาสิ่งต่างๆที่เป็นยาเนี่ยก็ไหลออกมานะฮะแต่ทีนี้ไหลออกมาเนี่ยมันก็สะท้อนแนวคิดนะครับคือสิ่งที่เป็นยาเนี่ยมันมีพิษด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นพิษมันออกมาก่อนนะฮะพิษออกมาทำยังไงอะครับกินไม่ได้พระศิวะนะฮะหรือว่าพระอิศวรก็ต้องไปดื่มพอดื่มไปเนี่ยพิษมันก็ไหม้ที่คอพระอิศวรจึงได้อีกชื่อหนึ่งว่าคอดำนีลกันทะนะครับเพราะว่ายอมเสียสละเพื่อที่จะให้ตัวยาที่เหลือเนี่ยเหลือแต่ตัวยาที่มีประโยชน์นะครับยอมคอดำกลืนพิษไปคนเดียวนะครับพอหลังจากนั้นก็กวนต่อตัวยามันก็งวดเข้างวดเข้าจนกระทั่งสุดท้ายมีเทพชื่อว่าธนวันตรินะครับถือหม้อน้ำอมฤตออกมาซึ่งเนี่ยเห็นไหมครับอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นเทพแห่งยาทั้งปวงอันนี้ก็คือตอนที่เป็นฮินดูนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเริ่มมีพัฒนาการจนเข้ามาสู่ระบบของพุทธอารามหรือพุทธศาสนาค่ะมันจะมีพัฒนาการเข้ามาสู่พุทธศาสนาอย่างไรคะพอระบบการแพทย์ของอินเดียโบราณที่ตกทอดมาถึงในช่วงพุทธกาลหรือว่ามีการรักษากันในพุทธอารามเนี่ยมันทำให้เกิดวิวัฒนาการของการแพทย์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่อยู่กับของอินเดียอย่างที่อาจารย์เทนได้พูดไปว่าระบบของอินเดียของศาสนาพราหมณ์เองก็ยังเป็นระบบที่ยังเชื่อมโยงกับพระผู้เป็นเจ้าอยู่คิดอะไรไม่ได้หรือถึงทางตันก็ยังต้องนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าโดยที่ไม่ได้หาคำตอบด้วยตัวเองแต่สำหรับพุทธศาสนาแล้วไม่ใช่พุทธศาสนาเนี่ยต้องการที่จะหาคำตอบหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของคนเราขึ้นมาว่าเกิดจากอะไรโดยที่ในตอนแรกก็มีเรื่องสมมติฐานของโรคนะครับเป็นการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นโดยที่เกี่ยวข้องกับธาตุนะครับเกี่ยวกับธาตุในร่างกายของเราที่ไม่สมดุลจนทำให้เกิดโรคต่างๆมีตรีโทษใช่ไหมครับที่เกี่ยวกับเรื่องดีเสมหะแล้วก็ลมนะครับที่เป็นที่เรียกว่าตรีโทษที่ทำให้เราเกิดอาการเจ็บป่วยนอกจากนี้ในขณะที่ตอนพระพุทธเจ้าเนาะได้บัญญัติพระวินัยขึ้นมาว่าไอยา5อย่างที่อาจารย์อุเทนได้เล่าให้ฟังนะครับก็คือคีรณะปัจจัยเภสัชเนี่ยนะครับสามารถนำมาใช้ได้นำมาฉันได้หลังจากเวลาเที่ยงไปแล้วนะครับโดยไม่จำกัดเวลาเพื่อที่จะรักษาโรคให้รักษาร่างกายให้สามารถดำรงมีชีวิตอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมต่อไปได้นะครับอันนี้ก็นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องที่อยู่ในพุทธกาลอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็เขียนไว้ในหนังสือนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของประวัติของหมอชีวกนะครับคิดว่าหลายๆท่านน่าจะรู้จักเพราะว่าท่านก็เป็นปฐมบรมครูของแพทย์แผนไทยของเราเหมือนกันนะครับก็ท่านก็มีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยพุทธกาลแล้วก็นอกจากนี้ยังเคยเป็นหมอในประวัติศาสตร์ก็เคยเป็นหมอหลวงของพญาอะไรนะครับเดี๋ยวกันพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็เป็นเคยรักษาพระพุทธเจ้าด้วยอันนี้เดี๋ยวอยากให้อาจารย์เทนลองเล่าเกี่ยวกับเรื่องหมอชีวกให้ฟังนิดหนึ่งครับพอเข้าอินเดียเท่าผมจะโยนไปทางนี้เลยนะครับเป็นตำรับอินเดียนะครับ
หมอชีวกทำไมถึงชื่อชีวกทราบไหมครับชีวกแปลว่าอะไรชีวกะชีวกะแปลว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอุทัยราชกุมารซึ่งเป็นโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสารนะครับระหว่างเดินทางที่จะเข้าวังไปนะครับได้ยินเสียงอุแวอุแวแล้วเงียบนะครับอุแวอุแวแล้วเงียบเอ๊ะเสียงเหมือนเด็กนะครับก็ให้ราชโอครักษ์ไปดูนะครับพอไปดูปรากฏว่าเด็กเงียบเสียงนะครับไม่ร้องอุทัยราชกุมารก็เอ้าตายยังอ่ะนะครับราชโอครักษ์ก็บอกชีวโกยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายนะครับถ้ายังไม่ตายก็เอามานะครับเพราะฉะนั้นชื่อก็เลยได้ชื่อว่าชีวโกชีวกะแปลว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับพอเอามาเลี้ยงดูนะครับพอเลี้ยงดูทีนี้อุทัยราชกุมารท่านเป็นราชกุมารนะครับก็เลยได้สร้อยอีกนิดหนึ่งคือโกมารพัทนะครับก็คือมาจากกุมารพัตตะนะครับกุมารก็คือหมายถึงพระอุทัยราชกุมารพัตตะก็คือเลี้ยงดูก็คือเลี้ยงดูโดยเจ้าชายนะครับจึงได้ชื่อว่าชีวกโกมารพัตนะครับเป็นสร้อยไปนะครับทีนี้พอเติบโตขึ้นมาก็ตามธรรมดานะครับในราชสำนักก็จะต้องส่งไปเรียนนะครับสมัยก่อนส่งไปเมืองเดียวเลยครับเรียกว่าตักกศิลานะครับปัจจุบันอยู่ปัจจุบันไม่น่าไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตักกศิลาปัจจุบันอยู่ในปากีสถานนะก็จะเป็นถือว่าเป็นเขตสู้รบอันหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ตรงนั้นสำคัญนะครับสำคัญอย่างไรคือเป็นจุดทำมาค้าขายของคนหลายเชื้อชาตินะครับพอมีคล้ายๆกับเป็นชุมทางนะครับคนนู้นไปคนนี้มาทีนี้สิ่งที่ติดตัวนักเดินทางทั้งหลายคืออะไรครับคือความรู้ต่างๆนะครับเป็นจุดพักจุดใหญ่ในเพราะฉะนั้นบรรดาครูบาอาจารย์ที่มีความรู้คนที่อยู่ในเมืองนั้นได้ยินได้ฟังผู้มีความรู้พูดบ่อยๆก็เก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยจนเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองแห่งความรู้นะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราเรียกว่าที่ไหนที่เป็นแหล่งความรู้เราก็เลยเรียกว่าตักกศิลาในแม้กระทั่งภาษาไทยนะว่าตรงนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นตักกศิลาทางด้านนู้นทางด้านนี้นะครับคือเหมือนกับเป็นแหล่งรวมความรู้ซึ่งชีวกไปก็ไปเรียนนะไปเรียนที่ตักกศิลาไปเรียนอะไรดีนะครับถ้าไปเรียนทางด้านทางด้านเกี่ยวกับการเมืองการปกครองดีไหมซึ่งเป็นวิชาที่บรรดาพระราชาทั้งหลายนิยมเรียนกันก็มาคิดถึงตัวเองเอ๊ะเราจริงๆก็เป็นลูกกำพร้าเด็กกำพร้าไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นครองราชแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปเรียนเลยการเมืองการปกครองหาเรียนทางด้านการแพทย์ดีกว่านะครับก็ไปหาอาจารย์ทิสาปาโมกก็คืออาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางด้านการรักษาโรคก็ไปเรียนอยู่นะครับสอบจบทำไงครับสมัยก่อนนี่ตามธรรมเนียมแขกนะครับธรรมเนียมแขกเนี่ยไม่มีการสอบไล่นะครับสอบเสร็จแล้วก็ไล่ไปนี่ไม่มีนะครับสอบจบอย่างเดียวเลยนะครับอาจารย์บอกว่าออกไปหาต้นไม้หรือว่าพืชที่ไม่เป็นยาเอามาให้ดูหน่อยสิเอามาสักหนึ่งอย่างนะครับขอแค่อย่างเดียวเท่านั้นตั้งโจทย์ให้หมอชีวกหมอชีวกก็ออกไปข้ามเขาข้ามห้วยหายไป3เดือนครับกลับมาบอกอาจารย์ผมยอมแพ้เพราะว่าในระยะ1โยชน์โดยรอบเนี่ยเดินสำรวจจนทั่วแล้วหาไม่เจอเลยต้นไม้หรือว่าพืชที่ไม่มีสรรพคุณยาไม่มีเลยนะครับเพราะว่าไปหยิบจับอะไรไอ้นั่นก็เป็นยาไอ้นี่ก็เป็นยานะครับแม้กระทั่งที่เคยคิดว่ามีพิษ
แต่ดูลึกๆก็เป็นยานะก็ปรากฏว่าอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะถ้างั้นเจ้ามีความรู้สมบูรณ์แล้วนะคือรอบรู้ในต้นไม้ต่างๆนะจนไม่สามารถที่จะแสวงหาต้นไม้ที่ไม่เป็นยามาให้ได้เพราะฉะนั้นกลับบ้านเมืองไปได้นะครับอันนี้ก็ทูลลาพระเจ้าตานะกลับมาก็มาเป็นแพทย์ในราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารเล่าบทบาทสำคัญทางด้านการแพทย์ของหมอชีวกในสมัยนั้นนะคะมีอะไรบ้างคะก็ในสมัยนั้นก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการรักษาของหมอชีวกเนี่ยที่สำคัญก็คือกล่าวถึงเรื่องการผ่าตัดไว้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องล้ำสมัยมากๆในสมัยนั้นก็คือการผ่าตัดสมองนะครับโดยใช้มีดผ่าตัดแล้วก็ใช้ความร้อนในการที่จะดึงเอาพยาธิที่อยู่ในสมองนะครับออกจากศีรษะนะครับโดยใช้ความร้อนทำให้ไอสัตว์ที่อยู่ในนั้นคือเขาไม่เรียกพยาธินะครับเขาเรียกสัตว์ที่อยู่ในสมองครับไม่รู้ว่าตัวอะไรเพื่อทำให้มันหดขาแล้วก็สามารถคีบมันออกมาได้ซึ่งอันนี้ก็อยู่ในบันทึกของในพระไตรปิฎกของเราก็มีแต่ว่าอาจจะเป็นมีหลายฉบับเนาะที่ในหนังสือเอามาใช้นะครับมีทั้งฉบับภาษาจีนฉบับทิเบตฉบับสันสกฤตใช่ไหมครับซึ่งพอพูดถึงฉบับภาษาจีนนี่รู้สึกคุ้นๆไหมฮะหมอชีวกนี่คล้ายๆกับหมอฮูโตยังไงไม่รู้ในสามก๊กจำได้ไหมครับปรมาจารย์ทางด้านแพทย์แผนจีนนะครับคือหมอฮูโตซึ่งสุดท้ายตายเพราะว่าวิชาแพทย์ของตัวเองเพราะอะไรครับเพราะว่าโจโฉปวดหัวเป็นปวดหัวเรื้อรังใช่ไหมครับถามหมอฮูโตว่ารักษายังไงซึ่งหมอฮูโตสมัยนั้นบอกว่าเป็นหมอเทวดารักษาได้ทุกโรคหมอฮูโตด้วยความเป็นแพทย์มีจรรยาบรรณนะครับจะรักษายังไงก็บอกไปตามจริงบอกว่าโอ้ไม่ยากเลยนะครับต้องผ่าตัดสมองซึ่งเมื่อประมาณสัก 2,000 ปีได้แล้วผ่าตัดหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี้ยพูดถึงเรื่องผ่าตัดเราก็ยังกลัวอยู่นะฮะหมอฮูโตก็คล้ายๆกับหมอชีวกเห็นไหมครับคือแต่ว่าหมอฮูโตนี่ก็บอกว่าเนี่ยมันจะต้องผ่าตัดสมองเสร็จแล้วก็ไปคีบเอาไอ้เจ้าสัตว์ร้ายหรือว่าต้นเหตุแห่งโรคเนี่ยออกมาแล้วก็เย็บปิดพอโจโฉได้ยินให้ฟังก็รู้สึกสยดสยองก็คิดว่าเอ้ยเจ้าสนิทกับกวนอูนี่สงสัยจะรับตังมาฆ่าเราแน่เลยอย่ามาหลอกเสียยากเลยแล้วจับขังคุกเลยนะแล้วสุดท้ายก็หมอฮูโตก็เสียชีวิตไปนะซึ่งตำรับตำราตามตำนานจีนยังเล่าต่ออีกนะครับบอกว่าไอ้คนที่เฝ้าเป็นผู้คุมคุกอ่ะนะครับโอ้โหรู้สึกมหัศจรรย์กับวิชาแพทย์ของหมอฮูโตมากก็เลยขอตำรับตำราไว้หมดเลยนะก็เป็นคนเดียวที่ได้รับถ่ายทอดจากหมอฮูโตนะแต่ว่าพอกลับไปบ้านภรรยาเผาทิ้งครับสามีถามเอ้าทำไมภรรยาก็ให้เหตุผลดีนะครับบอกโอ้โหดูอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์ยังไม่รอดแล้วคุณไปเรียนมาเดี๋ยวจะพาซวยกันไปด้วยเพราะฉะนั้นเผาทิ้งนะเพราะฉะนั้นตำราแพทย์แผนจีนนะก็จะบอกว่าบางครั้งบางทีเนี่ยความรู้ที่เหลืออยู่ยังไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าตำรับตำราของหมอฮูโตเนี่ยถูกเผาทิ้งไปเสียแล้วนะพูดถึงเรื่องตำราเนี่ยค่ะอยากให้อาจารย์เล่าถึงตำราหรือว่าคัมภีร์สำคัญที่ตกทอดมาแล้วก็ใช้ในระบบการแพทย์ในสมัยพุทธกาลนะคะมันมีคัมภีร์สำคัญอะไรบ้างค่ะอาจารย์ต้องสไลด์ไหมครับมีการสไลด์ไหมได้ข่าวว่าอาจารย์มีสไลด์ที่ดีมากอยากให้นำเสนอให้กับท่านผู้ร่วมรายการของเราวันนี้ได้ทั้งนั้นนะแต่ว่าทางเดี๋ยวจะดูเหมือนกับผมโปรไปทางพราหมณ์ฮินดูมากจนเกินไปทางสายพุทธเนี่ยเราก็มีนะครับแต่ว่าด้วยความที่บางครั้งบางทีต
ำรับตำราไม่ครบถ้วนนะครับทราบไหมครับว่าทางพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีคัมภีร์นะครับถ้าที่ผมจำได้นะครับคัมภีร์ที่เป็นภาษาบาลีที่กล่าวเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับที่เป็นภาษาบาลีเลยนะครับปัจจุบันเหลืออยู่แค่คัมภีร์เดียวนะฮะชื่อว่าเพศัชมัญชุษานะฮะอีกคัมภีร์หนึ่งนะครับชื่อว่าคัมภีร์วรโยคสาร เคยได้ยินไหมครับวรโยคสารวรโยคสารที่อยู่ในแพทยศาสตร์สงเคราะห์ครับแต่ว่าน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับในแพทยศาสตร์สงเคราะห์เรามีอยู่นิดเดียวฮะนะครับสาเหตุเพราะว่าได้มาบทเดียวครับเขามี24 บทเราได้มาบทเดียวได้มาจากไหนครับอาจารย์ได้มาจากศรีลังกานะครับก็ในคัมภีร์วรโยคสารก็กล่าวชัดเจนนะครับว่าเป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นโดยอมาตย์นะครับในศรีลังกานะครับทีนี้มาดูของสันสกฤตนะฮะดูสันสกฤตสักหน่อยนะครับซึ่งระบบชั้นวรรณะเนี่ยมันก็ดีอยู่อย่างนะครับคือมันมีการสืบทอดนะฮะสืบทอดเป็นสายๆไปนะฮะอย่างสมมุติว่าคุณเกิดในสกุลพราหมณ์หน้าที่ของคุณคือท่องจำพระเวทท่องจำยังไงกันไหวพระเวทมีตั้งเยอะแยะนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นพวกพราหมณ์หรือว่าเป็นพวกอรยันพวกอรยันที่เข้ามาในอินเดียนะฮะเข้ามาในอินเดียเห็นพราหมณ์นะครับตัวอันนี้แม่น้ำอะไรครับอาจารย์อันนี้ก็มีความสำคัญนะครับก็คือแม่น้ำคงคานะฮะทำไมเชื่อว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะก็ศักดิ์สิทธิ์จริงนะฮะที่ต้องตอบอย่างนั้นเพราะว่าผมไปอาบมาแล้ว2 รอบนะฮะเพราะฉะนั้นบาปเบิกผมไม่มีแล้วนะฮะใครมาคิดร้ายมาฆ่าผมนี่บาปนะครับนี่บริสุทธิ์แล้วว่างั้นครับนะฮะโดนปลาตอดไปแล้วนะฮะคือทำไมเขาถือว่าแม่น้ำคงคาศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าไม่เน่านะฮะวงเล็บในอดีตนะฮะกำลังจะถามอาจารย์พอดีเลยค่ะเรื่องไม่เน่าในอดีตใช่ไหมครับในอดีตไม่เน่านะฮะเพราะว่าอย่างที่ไปถ่ายเนี่ยนะครับที่พาราณสีไม่ทราบพระคุณเจ้าเคยไปไหมอย่างนะฮะถ้ามีโอกาสนิมนต์ไปนะฮะมันลงสงเลยไหมครับพอคุณเจ้าไม่ต้องลงสงก็ได้นะฮะคือที่พาราณสีเนี่ยมันจะมีท่าน้ำเป็น10 ท่าแต่ท่าสำคัญคือมณิกานิกาคาดนะครับมณิกานิกาคาดทำไมสำคัญเพราะว่าเป็นท่าเผาศพนะครับที่นี่ถือว่าถ้าใครมันคล้ายๆกับเป็นซูเปอร์ไฮเวย์นะครับคือเขาเชื่อว่าตรงพาราณสีเนี่ยถ้าเผาศพตรงนั้นเนี่ยตายไปปุ๊บมันสายตรงเลยฮะไม่ต้องไปอ้อมไปผ่านโทเวที่ไหนมันขึ้นตรงสู่สวรรค์เลยนะครับเพราะฉะนั้นแขกอินเดียเขาก็จะต้องมาตายกันที่นี่นะครับพอตายเนี่ยทีนี้มันเผาอยู่ท่าเดียวนะครับปรากฏว่าการจราจรคับคั่งนะครับแล้วก็ไม้ราคาแพงนะครับเพราะว่ามีสัมปทานผมได้เคยไปถามนะครับไม่ใช่ว่าจะเผาตัวเองนะครับคือไปถามดูนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะครับขายเป็นกิโลครับกิโล300 กว่าต้องจะต้องซื้อจากตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้น300 กว่า10 กิโลนี่มันท่อนนิดเดียวนะครับไม้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีสตังค์ถึงจะไปได้ไฟศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เผาตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสตังค์น้อยก็เผาพอเกียมๆนะครับเสร็จแล้วก็ดันสู่แม่น้ำคงคาลอยไปเลยใช่ไหมนะครับลอยไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะมีทั้งอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าแม่น้ำคงคาก็ในอดีตนะครับก็ไม่เน่าไม่เสียนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแม่น้ำคงคามีกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัยมันคล้ายๆกับตำนานการกวนเกษียณสมุทรแล้วครับคือภูเขาหิมาลัยเป็นภูเขาหิมะนะครับพอหน้าร้อนมันก็น้ำมันก็ละลายจากน้ำแข็งนะฮะระหว่างทางเนี่ยมันก็ผ่านส่วนที่เป็นแร่ธาตุต่างๆนะครับที่ตัวสำคัญเลยคือผ่านจุดที่เป็นแร่กรรมฐานนะครับซึ่งถ้าใครเคยไปนะครับทางเนปาลซึ่งเป็นทางต้นน้ำของแม่น้ำคงคาเนี่ยอั
าบน้ำไม่ได้น้ำกินไม่ได้กรรมฐานแรงนะครับนะฮะแล้วระหว่างทางมายังผ่านพวกบรรดาป่าไม้ที่มันมีสมุนไพรอะไรต่างๆไปเอาตะกอนอะไรต่างๆที่มันเป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เน่านะครับต่อให้ทิ้งของเสียไปยังไงก็ไม่เน่าในอดีตนะครับปัจจุบันคนเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นเบงกอลนะครับเริ่มมีออกมาเคลื่อนไหวนะครับเป็นแคมเปญของรัฐบาลว่าเซฟคังคาคือช่วยกันดูแลแม่น้ำคงคาสักหน่อยนะครับเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์ก็เจอคนพันล้านก็ชักจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับนี่นะครับพระเวทเราเรียกไตรเพศนะฮะแต่ว่าดันมีสี่นะฮะไตรแปลว่าสามเวทสามแต่ว่าดันมีสี่นะฮะไม่รู้ว่าแขกบวกเลขผิดหรือเปล่านะก็มีฤกขเวทยชุรเวทสามเวทซึ่งเวทที่สี่นั่นแหละครับอาถรรพเวทที่ได้เล่าให้ฟังเป็นเวทที่ถูกเพิ่มเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างคัมภีร์ฤกขเวทเนี่ยเป็นคัมภีร์เก่าสุดนะครับเขาว่ากันว่ามีอายุ 3,000 ถึง 5,000 ปีนะครับตอนแรกก็ดีใจโอ้โหมันเก่าขนาดนั้นคิดว่ามันน่าจะเหลือไม่มากเนาะน่าเอามาแปลเป็นภาษาไทยพอไปดูต้นฉบับ10เล่มเล่มขนาดนี้ครับไม่ไหวครับไม่น่าเชื่อว่าจะเหลือไว้เยอะมากนะครับซึ่งเป็นคัมภีร์เก่าแก่เนี่ยแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเล่มหนาๆเลย10เล่มนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการแปลต้องอุทิศให้ศาสนาครับเข้าป่าแล้วไม่ออกมาใช่ค่ะอาจารย์ต้องเข้าป่าไปพร้อมกับคัมภีร์ทั้ง10เล่ม ไม่ทราบว่าคัมภีร์ตอนนี้นี่หน่วยงานไหนเป็นผู้ดูแลอยู่อะคะผมอินเดียพิมพ์กันแจกจ่ายกันเยอะแยะมากมายนะฮะคือแต่ว่าอย่างคัมภีร์ฤกขเวทเนี่ยคัมภีร์ที่เป็นคัมภีร์ไบลานที่เก่าแก่นะฮะมันอายุประมาณพันกว่าปีแต่ว่าด้วยการระบบภาษาคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะใช้วิธีท่องจำนะฮะเหมือนกับพระไตรปิฎกก็เหมือนกันใช่ไหมฮะจนกระทั่งสังคายนาครั้งที่5ถึงได้จดจารเข้าในใส่ในไบลานใช้วิธีท่องจำแขกก็ท่องจำกันมาเป็นพันปีนะฮะปัจจุบันไอ้ระบบการท่องจำของแขกก็ยังมีอยู่นะฮะก็ยังมีการไล่หนังสืออยู่เพราะฉะนั้นทำยังไงโอ้โหเวทมีทั้ง4แบ่งกันครับคณะไหนท่องฤกขเวทก็ท่องไปคณะไหนท่องยชุรเวทก็ท่องไปนะครับอาถรรพเวทก็เช่นเดียวกันนะครับพวกอาถรรพ์ก็มารวมตัวกันนะครับก็จะมีอุปเวทที่เรียกว่าอายุรเวทนะครับก็คนในตระกูลนี้นะฮะอย่างสมมุตินะฮะสมมุติว่าปู่ผมนะฮะท่องอายุรเวทนะฮะลูกหลานในชั้นต่อๆมานะฮะไปท่องเวทอื่นไม่ได้นะฮะคุณต้องท่องอายุรเวทเท่านั้นนะฮะแล้วอายุรเวทเนี่ย มีหลายสายออกครับของศิริราชดีมากนะนะครับอันนี้คือเทพที่ชื่อว่าทันวันตรินะครับถือหม้อน้ำอมฤตนะครับอมฤตเนี่ยแปลว่าไม่ตายนะไม่ตายปัจจุบันนี้แขกเขาเชื่อนะครับเชื่อว่าหม้อน้ำอมฤตเนี่ยเทวดาเอาไปซ่อนไว้นะเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนทราบไหมครับซ่อนไว้ที่ดวงจันทร์คือดวงจันทร์เนี่ยแต่ก่อนเป็นดาวดำๆก้อนหนึ่งนะฮะแต่ด้วยฤทธิ์ของน้ำอมฤตนะฮะซึ่งมีแสงสว่างไสวพอไปไว้บนนั้นปั๊บปิ้งเลยครับพระจันทร์ปิ้งเลยนะฮะแล้วพระจันทร์เนี่ยเขาเรียกภาษาสันสกฤตนะฮะมีชื่อสันสกฤตเรียกว่าโสมะคุ้นไหมครับโสมะก็คือโสมนะครับทำไมจึงชื่อว่านึกถึงสมุนไพรที่มีหัวอยู่ใต้ดินนึกออกไหมครับครับ
สมัยนี้เราอาจจะรู้จักกันในนามสมเกาหลีเกาหลีสั่งก๋วยจั๊บนี่เราโฆษณายาหลายตำรับแล้วนะคะอาจารย์คือทำไมต้องชื่อสมเพราะว่าคนโบราณเนี่ยนะครับเชื่อว่าไอ้ต้นสมเนี่ยมันเติบโตตอนกลางคืนแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารเขาเชื่อว่ากินแสงจันทร์ครับเพราะฉะนั้นแสงเนี่ยมันเป็นรัศมีของน้ำอมฤตเพราะฉะนั้นพอไอ้พืชชนิดนี้เนี่ยไปกินแสงจันทร์เพราะฉะนั้นมันเป็นราชาแห่งยาจึงสรรเสริญว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณดีมากนะครับซึ่งจากอินเดียก็ไปสู่จีนไปสู่เกาหลีไปสู่ญี่ปุ่นนะครับก็เป็นขนบธรรมเนียมจนถึงปัจจุบันนะครับบ้านเรามีไหมครับอาจารย์สมบ้านเราก็ไม่ปรากฏกันใจนะครับจริงๆคัมภีร์อายุรเวทนี่มีเยอะนะครับอันนี้ลิสต์รายชื่อมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเยอะแยะมากมายแต่ที่สำคัญนะครับก็จะมีคัมภีร์นี้ชื่อว่าคัมภีร์จรกสัมหิตาจริงๆคัมภีร์หรือว่าสายของอายุรเวทของอินเดียนะครับมี3สายนะครับสายแรกคือสายจรกสัมหิตาถือว่าเป็นสายที่ใหญ่สุดนะครับทำไมจึงใหญ่สุดเพราะว่าลูกศิษย์ในตระกูลนี้นี่เยอะเพราะฉะนั้นท่องกันมาได้มากนะครับแล้วบรรดาลูกศิษย์เนี่ยถ้าเป็นลูกหลานในตระกูลนี้พอท่องเสร็จแล้วจะแต่งคัมภีร์อธิบายความคล้ายๆกับคัมภีร์อรรถกถาก็ต้องแต่งอธิบายในสายของตัวเองคือในสายของจรกสัมหิตาไปอธิบายนอกสายไม่ได้นะครับถ้าลูกหลานต่อมาต้องการแต่งคัมภีร์ดีกาอธิบายอรรถกถาอีกทีก็ต้องแต่งอธิบายในสายนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสายนี้ยังเป็นสายใหญ่นะครับก็มีอายุอยู่ประมาณถ้าตามเล่มนี้นะครับก็จะใกล้เคียงกับสมัยพุทธกาลหรือว่าหลังพุทธกาล500ปีนะครับเขาตีอายุไว้อย่างกว้างๆนะครับสายที่2นะครับชื่อว่าสายสรุตสัมหิตาซึ่งสรุตสัมหิตาเนี่ยโดดเด่นทางด้านการผ่าตัดด้วยนะครับมีการกล่าวถึงเครื่องมือผ่าตัดสันฐานต่างๆไว้ถึง50แบบนะครับแสดงถึงความก้าวหน้าในการผ่าตัดในสมัยนั้นนะครับแล้วก็สายที่3นะครับเรียกว่าสิทธะนะครับเป็นสายของอันนี้ไม่ใช่สันสกฤตละเป็นสายของธมินนะครับเป็นสายของอายุรเวทที่พัฒนาในทางแถบธมินนาดูนะครับทีนี้มาดูนะครับขันธ์3นะครับในทางพุทธศาสนาเรามีเป็นขันห้าใช่ไหมขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับแต่ว่าขันสามหรือว่าสกันธะสามในคัมภีร์อายุรเวทอินเดียนะครับก็แบ่งเป็นสามอย่างนะครับย้อนกลับไปถึงพระพรหมนู่นเลยครับเพราะคนเราจะอยู่ยาวอยู่สั้นนี่ขึ้นอยู่กับพระพรหมอย่างเดียวเลยเป็นผู้สร้างนะครับแสดงแยกออกไว้เป็น3อย่างคือสาเหตุหรือว่าเหตุของโรคนะฮะลิงคะคืออาการของโรคนะฮะแล้วก็อัสทะคือการรักษาโรคนะฮะเพราะฉะนั้นในจรกสัมหิตาเนี่ยกว้างๆก็จะกล่าวถึง3เรื่องนี้แหละครับครับคุณนักรักมีอะไรจะเสริมตรงนี้หรือเปล่าคะก็จากคัมภีร์ที่ลงเหลือมาก็จะที่อาจารย์บอกก็คือมีจรกสัมหิตาแล้วก็สุสรุตตะที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ยังอยู่ในแพทย์ในระบบพุทธอารามอยู่ตอนนี้เราลองหลังจากที่ผ่านสมัยพุทธกาลกลับมาแล้วเนี่ยคือ
อยากจะพูดถึงตอนที่การแพทย์แผนไทยเกิดขึ้นนะครับว่าแพทย์แผนไทยจริงๆแล้วเนี่ยได้รับอิทธิพลจากการแพทย์อันใดนะครับอันไหนนะครับอย่างเช่นอายุรเวทของอินเดียหรือว่าแพทย์ที่อยู่ในระบบพุทธอารามหรือว่าพุทธศาสนาหรือว่าจากที่อื่นๆเนี่ยครับอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับคือต้องยกย่องบรรพบุรุษเรานะครับคือประเทศเราเนี่ยอยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียใช่ไหมครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหมายความว่ายังไงครับจะตะวันออกก็ไม่ตะวันออกจะใต้ก็ไม่ใต้นะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่กึ่งกลางนะครับเราอยู่ในรูทนะครับเราทำหน้าที่คล้ายๆตักกศิลาเลยแล้วครับเพราะฉะนั้นใครผ่านไปผ่านมามีอะไรดีเราเอาหมดรับหมดเลยครับผมเพราะฉะนั้นการแพทย์แผนไทยถามว่าเป็นอินเดียไหมก็ส่วนหนึ่งเป็นศรีลังกาไหมก็ใช่เป็นจีนไหมก็มีนะครับคือใครมาดีมาเนี่ยเราเอาหมดนะครับหรือว่าแม้กระทั่งสมัยหลังอย่างอาหรับเข้ามาเราก็เอานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำหน้าที่เป็นตักกศิลาเลยนะไอเดียบางอย่างนะครับในอินเดียเองไม่มีนะครับแต่ว่าเรามีเพราะว่าอะไรเราก็เอามาจากจีนก็ได้ไม่เห็นต้องง้ออินเดียนะครับหรือว่าบางครั้งบางทีอินเดียไม่ให้เราก็ไปเอาจากลังกาก็ได้นะครับแต่ทีนี้นะครับย้อนกลับขึ้นมานิดนึงนะครับเกี่ยวกับการแพทย์แผนพุทธนะครับถามว่าการแพทย์แผนพุทธเนี่ยมีพัฒนาการมายังไงต้องไม่ลืมว่าผู้ที่มาเป็นพระภิกษุสงฆ์รุ่นแรกๆนะครับไม่ได้เกิดมาจากก้อนหินหรือว่าจากไหนนะครับคือบุคคลที่มีความรู้ในสังคมยุคนั้นแล้วมาบวชใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีความรู้ทางด้านการแพทย์บ้างทางด้านอื่นบ้างทางด้านการอาหารบ้างนะครับแล้วทางพระพุทธศาสนาเนี่ยกำหนดว่าพระทุกรูปทุกองค์นี่ต้องยังไงครับเข้าพรรษานะจำพรรษาอยู่ประจำที่3เดือนซึ่งอันนั้นแหละครับเป็นช่วงที่ท่านเหล่านี้นะครับใครซีเนียร์ใครอาวุโสใครเป็นเถระนะครับคือมีอายุพรรษามากๆก็ทำยังไงสั่งสอนแชร์ความรู้นะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อย่างมีตำรับตำราคัมภีร์อย่างที่กล่าวว่าก็มาพัฒนาในศรีลังกาบ้างอะไรบ้างอย่างที่เคยได้คุยกับอาจารย์นะคะว่าการแพทย์ทุกระบบเลยที่ไทยเราได้รับมาเนี่ยพอมาเป็นการแพทย์แผนไทยปุ๊บแพทย์แผนที่ได้รับความนิยมที่สุดเลยคือการนวดคำแผนนวดนะใช่ค่ะทำไมถึงใช่ไหมครับทางศิริราชมีใครนวดเก่งนวดไทยไปไกลระดับโลกนะครับคือถามว่านวดไทยมาจากไหนองค์ความรู้พวกนี้เอามาจากไหนนะย้อนกลับไปเกี่ยวกับเรื่องเส้นประธานเส้นย่อยเส้นอะไรต่างๆเนี่ยในอายุรเวทมีแล้วนะครับ คืออย่างเราอย่างหลักฐานของทั้งเราก็ยังต้องชี้ไปที่ฤาษีดัดตนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นฤาษีเป็นใครล่ะครับนะครับฤาษีก็เป็นแขกนะครับเป็นฤาษีไปอยู่ในป่าอย่างที่บอกนะครับพออายุได้ที่นะครับพออายุ75แล้วเข้าป่าไม่ออกมาบำเพ็ญตบะนะครับนั่งหรือยืนหรือเดินหรืออะไรนานๆเข้ามันเกิดเมื่อยเกิดเวทนาขึ้นมาในร่างกายทำยังไงครับก็ต้องดัดนะครับจึงเป็นที่มาของฤาษีดัดตนปวดหัวตัวร้อนอะไรยังไงก็ใช้วิธีดัดต่างๆนะอันนี้คือวิธีการของอินเดียนะครับแต่ว่าพอเข้ามาในไทยอุปนิสัยของคนไทยเป็นไงครับเราก็คาถาบริกวานมีนี่นะครับจะมาดัดทำไมให้เมื่อย
ใช่ไหมครับจัดการหน่อยสิเราเราจะมาอุ้ยเราปวดหลังเราจะมากดหลังฤาษีทำได้ครับแต่ว่าคนไทยอุ้ยมันมากดหลังตัวเองมันไม่ใช่อ่ะคุณดอกลักลองสาธิตการกดหลังตัวเองให้ชมหน่อยได้ไหมคะว่ามันสามารถทำได้หรือเปล่าสำหรับคนไทยเราก็ทำไม่ได้เลยครับเพราะว่ามือเอื้อมไม่ถึงนะครับเส้นมันตึงไปหมดแล้วครับตอนนี้เส้นมันตึงนะฮะเพราะฉะนั้นเราค่าท่าบริวารเยอะใช้ให้นวดนะครับแล้วพอนวดเนี่ยก็ยังแบ่งนะครับแบ่งเป็นนวดราชสำนักกับนวดเฉลยศักดิ์นวดเฉลยศักดิ์นี่เป็นยังไงไม่ใช่ว่าไปเกณฑ์เอาเฉลยมานะเกี่ยวนะครับนะครับหมายว่านวดแบบชาวบ้านมือเท้าเข่าศอกนะครับเท้าอยู่นู่นตัวอยู่นี่นะครับหรือว่าอ่ะนอนขึ้นหลังอย่าปับปับปับผมเคยไปนวดแบบนี้เหมือนกันครับ นะก็เขาให้เหตุผลว่าเส้นมันจมลึกมากแล้วก็ตัวใหญ่ครับเขาก็เลยต้องโหนเสาที่อยู่ข้างบนมันจะมีคานอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ไปนวดที่เขมรมานะครับบอกขอนวดไทยหน่อยแต่เป็นคนเขมรนวดก็จะมีคานผมตอนแรกผมนวดผมหงายนอนหงายแล้วก็ดูเอ๊ะเขาใช้ทำอะไรนะไอ้คานบนนั้นอาคารเหล็กบนนั้นอ่ะพอได้ความตัวท่านแหละครับถึงได้รู้ว่าเขาไว้จับแล้วก็กระทืบผมลงมาจากข้างบนนะครับแต่พอนวดเสร็จรู้สึกสบายสบายตัวมากๆเลยนะครับนวดไทยแบบนี้อันนี้คือนวดเฉลยศักดิ์นะฮะมือเท้าเข่าศอกมาครบนะฮะจับดัดคอดัดหลังดัดขาอะไรเต็มที่มาทุกอย่างนะฮะบางทีดัดผิดท่านี่ราคาค่านวด300จ้างเลิก500นะครับทนไม่ไหวเธอนะเจ็บมากนะแล้วอีกแบบหนึ่งนวดอีกแบบคือนวดราชสำนักนะก็คือนวดเจ้านายนะฮะเชื้อพระวงศ์นะฮะจะไปอยู่ดีๆจะไปขึ้นโดดเหยียบหลังนะฮะหม่อมนู่นหม่อมนี่หัวขาดอย่างเดียวครับไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นทำยังไงครับใช้มือบีบนวดนะฮะอันนี้คือพัฒนาการของคือเราฉลาดดัดแปลงนะฮะเอาทฤษฎีเส้นต่างๆมาจากอินเดียมาจากโยคะเนี่ยแหละครับเสร็จแล้วก็มาปรับให้เป็นของเรานะฮะปัจจุบันว่ากลายเป็นว่าอินเดียเองก็ชอบนวดไทยนะครับบอกว่าสบายมากนะครับแต่ว่าวิสัยแขกนะครับตอนผมอยู่ที่นวลก็มีคนไปเปิดร้านนวดนะฮะแขกนี่เขามีคตินะฮะขอไว้ก่อนไม่ขาดทุนเพราะอะไรฮะขอแล้วไม่ได้ก็เท่าทุนเห็นไหมฮะไม่ขาดทุนยังไงก็ไม่ขาดทุนนะฮะแต่ถ้าเขาให้ก็กำไรครับมีแต่เท่าทุนกับกำไรเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอไว้ก่อนนะฮะก็บรรดาพี่ๆที่นวดไทยให้แขกก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โหเข้ามาเนี่ยชั่วโมงเดียวก็จะขอแถมขอแถม5นาที10นาทีบอกโอ้โหแขกแต่ละคนนะฮะคืออย่างไซส์อย่างผมกับคุณดอกรักนี่เป็นไซส์มินิไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นหมอนวดบอกว่านวดแต่ละทีนี่เหนื่อยมากนะครับกดจนมือสั่นนะฮะกว่าที่จะอะไรได้นะฮะแล้วยังจะมาขอแถมอีกครับอีก5นาทีก็ไม่ไหวนะฮะแล้วก็นอกจากเรื่องโรคภัยที่เกี่ยวกับความปวดเมื่อยอะค่ะมันก็จะมีโรคภัยอื่นๆทีนี้การวิเคราะห์สาเหตุของโรคหรือว่าอาการหรือว่าวิธีการรักษาของโรคเนี่ยค่ะระหว่างการแพทย์แบบอายุรเวทกับการแพทย์แบบพุทธนะคะมันแตกต่างกันอย่างไรคะเดี๋ยวนะครับง่ายๆเลยนะครับทางฝ่ายอายุรเวทนี่ทางฝ่ายอินเดียนะครับทางฝ่ายศาสนาพราหมณ์นี่ถือว่ามี5ธาตุนะครับคือดินน้ำลมไฟลมไฟแล้วก็อากาศนะฮะถามว่าอากาศกับลมต่างกันยังไงไม่เหมือนกันนะครับอากาศคือช่องว่างนะฮะลมก็ส่วนลมนะฮะอากาศนี่คือช่องว่างนะฮะซึ่งธาตุทั้ง5ในแผนจีนก็จะอีกแบบนึงนะฮะจีนก็จะมีธาตุทองเข้ามาซึ่งอินเดียไม่มีนะฮะแต่ว่าทางพุทธอารามทางปรัชญาพุทธเราบอกว่าไม่ต้องไปแยกให้ยุ่งหรอกไม่ต้องมาถึง5หรอกธาตุ4ก็พอ
นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนับต่างกันแล้วนะครับธาตุ4กับธาตุ5ทางพุทธของเราก็เป็นดินน้ำลมไฟนะฮะโดยอากาศก็ไปรวมอยู่กับลมนะทางฝ่ายพราหมณ์นะครับตาหูจมูกลิ้นกายนะฮะอินทรีย์นะครับคือสิ่งที่เป็นใหญ่ในร่างกายเนี่ยมี5นะฮะแต่ว่าพุทธเรามี6นะฮะเรารวมใจเข้าไปด้วยนะฮะถามว่าในของแขกมีใจไหมมีแต่ว่าเขาแยกหมวดหนึ่งต่างหากนะฮะไม่เอามามีอิทธิพลซึ่งกันและกันนะฮะแต่ว่าพุทธเราบอกว่าไม่ได้นะฮะมันองค์รวมนะฮะเพราะฉะนั้นนอกจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วต้องมีใจด้วยนะฮะแล้วก็ไอ้การที่ธาตุทั้งหลายเนี่ยมันไม่สมดุลนะฮะในทางทั้งแผนไทยแล้วก็อายุรเวทเนี่ยจะเหมือนกันนะฮะจะเน้นความสมดุลของธาตุต่างๆนะฮะคือปกติเนี่ยนะฮะในปีหนึ่งเนี่ยนะฮะเราก็จะป่วยไข้ไม่สบายกันสักครั้งสองครั้งใช่ไหมครับคงจะไม่มีใครป่วยทั้งปีนะยกเว้นเรื้อรังนะครับในเมื่อส่วนใหญ่เราไม่ป่วยนะครับแล้วมาป่วยเพราะอะไรนะในทางอายุรเวดก็อธิบายว่าเพราะว่ามันไม่สมดุลนะครับธาตุต่างๆเนี่ยมันไม่สมดุลแล้วก็เกิดโทษนะครับพอไม่สมดุลมันก็เกิดเป็นโทษ3นะโทษ3ก็จะมีวาตะปิตะกะผะนะครับถ้าเป็นของแพทย์แผนไทยรับมาวาตะก็คือลมนะฮะลมไม่ดีลมเดินไม่ดีอะไรพวกนี้นะฮะปิตะก็คือดีน้ำดีนะฮะดีเป็นโทษกะผะคำนี้มันออกทางสันสกฤตไทยเราก็เปลี่ยนมาเป็นเสมหะนะฮะซึ่งวาตะโทษที่เกิดจากวาตะเนี่ยก็เป็นเพราะธาตุ2ตัวคือธาตุน้ำและธาตุดินไม่สมดุลกันนะฮะซึ่งไอ้ความสมดุลไม่สมดุลเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้าง1ปัจจัยภายนอกอย่างช่วงนี้เนี่ยป่วยไข้ไม่สบายกันเยอะแต่ถ้าไอเมื่อไหร่ก็อย่าอมอายุรเวทของศิริราชไม่ปล่อยเลยสักช็อตเลยนะครับคือปัจจัยภายนอกนะครับคืออะไรบ้างนะครับคือกาละและเทศะนะครับอันนี้เอาว่าถึงกาละก่อนนะฮะกาละก็คือฤดูนะฮะโดยปกติเราจะแบ่งเป็น3ฤดูใช่ไหมครับแต่ถ้าประเทศไทยเห็นปัจจุบันโดยเฉพาะกรุงเทพเขาแบ่งเป็น2ฤดูรู้สึกร้อนกับร้อนมากนะครับไม่มีฤดูอื่นเลยนะฤดูหนาวก็ไม่หนาวนะในทางอินเดียนี่ก็แบ่งย่อยนะจาก3เนี่ยเป็น6นะครับอย่างเช่นฤดูแรกฤดูปลายหนาวนะปลายหนาวของอินเดียนี่มันหนาวจริงๆนะครับผมไปอยู่ที่เดลีนะครับเคยไปเที่ยวที่เดลีทานข้าวไปอาศัยข้าววัดทานนะครับทานเสร็จแล้วก็ไปล้างจานนี่มือสั่นเองครับน้ำไหลมาจากก๊อกหนาวมากเย็นมากครับไม่ได้ตั้งใจครับมือสั่นเองนะครับแล้วก็หนังเหนียวขึ้นมาโดยปริยายนะครับควันออกปากฟันไม่เข้าเลยนะครับฟันออกปากตลอดเนี่ยคือมันหนาวมากนะซึ่งในฤดูนี้นี่ทางอายุรเวทอินเดียเขาก็แนะนำนะครับสมุนไพรที่สมควรที่จะพิจารณาเป็นพิเศษนะเราไม่ใช่ว่าไม่ได้ว่ากินตะพึดตะพือนะครับอย่างพริกไทยไม่ใช่ว่า
กินกันทุกวันเลยคือเป็นความเข้าใจผิดของคนไทยเหมือนกันคนไทยเราคิดว่าเป็นสมุนไพรแล้วซัดมันเต็มที่ทุกวี่ทุกวันคืออันใดก็แล้วแต่ไม่เป็นไปโดยพอเหมาะพอควรก็เกิดโทษได้นะครับคืออย่างพริกไทยเนี่ยมันร้อนใช่ไหมครับไปเพิ่มธาตุไฟธาตุไฟหนักเข้าก็มันก็เป็นโทษได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นท่านไหนครับคุณกันอยู่นะครับท่านเป็นเกานะท่านไปได้ตำรับมานะต้องเขาบอกว่าล้างพิษสมุนไพรล้างพิษนะล้างพิษนึกถึงอะไรครับล้างจืดนะครับล้างจืดนะสมุนไพรคือล้างพิษล้างพิษเนี่ยทีนี้เอาไปต้มน้ำจะกินง่ายใส่ใบเตยเล็กน้อยเพิ่มความหอมกลมกล่อมครับรับประทานนะครับปรากฏว่ารับประทานไป3เดือนเกาไม่กำเริบครับอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นครับไตทำงานผิดปกติครับอ้าวเกาไปแล้วเพราะว่ายังไงครับรังจืดก็ให้กิน3วันครั้งนี่เล่นกินทุกวันครับต้มกินต่างน้ำกินหนักเกินไปทุกวัน3เดือนเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นสมุนไพรเราก็สมควรพิจารณาถึงขนาดบริโภคด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทานตะพึดตะพือนะครับจริงๆแล้วล้างจืดที่บอกว่ามีสรรพคุณล้างพิษเนี่ยก็จริงแล้วก็สามารถล้างอย่างอื่นไปด้วยใช่ไหมครับครับคือไม่ว่าดีว่าร้ายนะครับคนทานยาเนี่ยเขาไม่ให้ทานนะครับล้างจืดเพราะว่ามันก็ล้างยาไปด้วยเพราะคือเขาไม่รู้หรอกอันไหนดีกับร่างกายหรือร้ายกับร่างกายล้างหมดแล้วครับขับออกหมดเลยครับไม่ฉลาดเหมือนอย่างไอกระจกไอกระจกแปดเหลี่ยมมาที่บางทีหมอดูเขาบอกว่านี่นะข้างหน้าบ้านคนนะมีเสาไฟเหมือนธูปดอกเดียวเป็นอัปมงคลแก่บ้านให้ติดกระจกมันจะสะท้อนสิ่งไม่ดีออกผมก็ถามเอาแล้วถ้าสิ่งดีๆล่ะครับโอ้สิ่งดีๆปล่อยให้เข้าได้โอ้โหแสนรู้จริงๆอะกระจกนี่รู้ดีกว่ารางจืดเราอีกครับโอ้โหนะครับต้องให้รางจืดไปศึกษาดูงานที่กระจกแปดเหลี่ยมก่อนสามารถเลือกได้นะครับสะท้อนเฉพาะสิ่งไม่ดีสิ่งดีๆเข้าได้นะครับตอนนี้พอไม่รู้พอมันขับทั้งดีไม่ดีออกไปทีเนี้ยสิ่งที่ทำงานหนักก็คือไตครับก็ไปเกิดโรคไตขึ้นมาอีกแต่มันไม่รู้หายหรือยังครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าท่านดีขึ้นแล้วนะครับท่านดีขึ้นแล้วแล้วก็สามารถออกมาร่วมงานในวันนี้ได้ด้วยนะครับได้แล้วตอนนี้นี่คือแค่ฤดูกาลแรกนะคะยังมีเรื่องราวขนาดนี้พูดถึงเรื่องพริกไทยเนี่ยนะพริกไทยอยู่เลยพริกไทยยังอยู่ที่พริกไทยพริกไทยแต่ก่อนมันจริงๆมันพอดีเกี่ยวกับทางด้านภาษาด้วยนะครับภาษานะครับพริกไทยเนี่ยภาษาบาลีสันสกฤตนะฮะเรียกว่ามริจะมริจนะฮะภาษาเขมรยังใช้อยู่นะฮะเวลาเรียกพริกเนี่ยยังเรียกว่ามริจอยู่นะฮะแล้วถ้าพูดถึงมริจเราจะคุ้นกับคำอีกคำหนึ่งก็คือคำว่ามริจรู้จักไหมครับมริจมริตนาวสีนะครับซึ่งปัจจุบันอยู่ทางฝั่งพม่าตรงนั้นเป็นท่าซื้อขายพริกไทยขึ้นชื่อนะครับขายไปไหนครับขายไปฝั่งตะวันออกกลางไปฝั่งยุโรปนะครับเพราะว่าทางแถบนู้นไม่ค่อยมีเครื่องเทศนะครับเพราะฉะนั้นที่ตรงนั้นนะครับเมืองตรงนั้นได้ชื่อเพราะพริกไทยเมืองมริดแล้วถ้าใครเคยทานอาหารมุสลิมนะครับถ้าทานกันสัก3วันเนี่ยอย่างเราท่านๆเนี่ยนะครับลองทานอาหารมุสลิมสัก3วันเนี่ยจะรู้สึกว่ามันหนักมากนะครับจะหนักท้องมากเพราะว่าจะอุดมไปด้วยเนื้อนะครับแล้วมันจะรู้สึกร้อนๆข้างในนะฮะซึ่งอันเนี้ยพริกไทยสำคัญ
นะฮะมันช่วยขับลมนะฮะซึ่งทำไมถึงได้มันสำคัญขนาดนี้นะฮะแล้วพริกไทยไปปลูกในยุโรปอเมริกาก็ไม่ได้นะฮะมันเป็นพืชเมืองร้อนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องนำเข้ามาเพราะฉะนั้นมริดจึงเป็นเมืองที่สำคัญในประวัติศาสตร์ด้วยนะอันนี้ก็วนมาเกี่ยวกับเรื่องภาษาศาสตร์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาษาฤดูใบไม้ผลินะเรียกว่าวสันตฤดูนะในฤดูนี้นะครับก็บำรุงธาตุด้วยน้ำผึ้งนะฤดูร้อนนะครับอันนี้ก็เหมาะกันนะครับก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะหรือว่าน้ำมะพร้าวนะซึ่งอินเดียก็ยังนิยมทานน้ำมะพร้าวอยู่นะครับเมื่อ2 3วันมานี่มีโปรเฟสเซอร์ชาวอินเดียมาพักที่ศูนย์สันสกฤตโอ้โหมาบอกว่าโอ้โหคนไทยนี่ดีมากเลยนะฮะขายของนี่ไม่มีโกงเลยนะฮะถามว่าคุณไปทานอะไรมาผมไปทานน้ำมะพร้าวมานะฮะบอกคนไทยนี่น้ำมะพร้าวไทยนี่คุณภาพดีนะฮะรสอร่อยแล้วก็ขายไม่แพงไม่มีหลอกลวงเหมือนประเทศชั้นเลยผมก็ถามว่าอลกุลไปทานมาเนี่ยราคาเท่าไหร่มันถูกมากเลย50 บาทลูกละ50 บาทส่วนจตุจักรลูกละ50 บาทเขาคงใส่ไปแถวนั้นผมก็ไม่กล้าบอกว่าคนไทยกินกัน20 บาท15 บาทก็ได้ทานแล้วค่ะสำหรับคนไทยเขาบอกชมว่าคนไทยนี่ดีดีไม่มีโกงนึกว่าเขาจะบอกว่าดีดีแถมเนื้อมาให้นะนะก็เหมาะสำหรับหน้าร้อนใช่ไหมครับก็หน้าร้อนนะครับน้ำตาลมะพร้าวซึ่งจริงๆเป็นน้ำตาลดั้งเดิมของไทยนะครับหน้าฝนนะครับวรสะหรือว่าวรสาในภาษาสันสกฤตถ้าเป็นบาลีก็วัสสะนะฮะที่เรามาใช้คำว่าพรรษานะฮะเข้าพรรษาก็คือเข้าฤดูฝนอยู่ประจำที่3 เดือนนะครับก็พึงพิจารณารับประทานเกลือซะหน่อยนะฮะเป็นเกลือเม็ดนะฮะฤดูสรดนะฮะหรือว่าสาดเนี่ยนะครับฤดูใบไม้ร่วงนะฮะในอินเดียมันก็ร่วงจริงๆนะร่วงแบบหมดต้นเลยก็จะควรบำรุงธาตุด้วยน้ำตาลกรวดนะฮะซึ่งน้ำตาลจะเห็นว่ามีน้ำตาล2 ชนิดนะฮะน้ำตาลมะพร้าวกับน้ำตาลกรวดนะฮะน้ำตาลทรายยังไม่ค่อยมีจริงๆในทางด้านภาษานะฮะคนไทยดั้งเดิมเนี่ยเราไม่ได้กินน้ำตาลทรายที่ทำจากอ้อยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งมาใหม่นะฮะมาเมื่อสมัยต้นกรุงประมาณรัชกาลที่3เนี่ยเฟื่องฟูมากนะสมัยก่อนเรากินความหวานจากต้นตาลเราเอาน้ำตาลน้ำของต้นตาลนะฮะสังเกตในคำนะฮะในภาษามันซ่อนอยู่นะฮะเอาน้ำของต้นตาลมาเคี่ยวจึงได้เป็นน้ำตาลแล้วน้ำตาลมันก็มีสีเทาๆน้ำตาลเราก็เลยเรียกสีนั้นว่าสีน้ำตาลนะครับมีบางคนพยายามปล่อยมุกนะครับว่าสีขาวนั่นแหละคือสีน้ำตาลแล้วก็บอกว่าเป็นน้ำตาลทรายขาวซึ่งไม่ใช่นะครับอันนั้นในอดีตเนี่ยเราไม่ได้บริโภคน้ำตาลทรายขาวแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับเขาจะไม่ใช้น้ำตาลทรายขาวเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะว่ามันผ่านกระบวนการเยอะนะครับเมื่อวานไปทานที่ศิริราชนะครับเขาบอกว่าอาหารเพื่อสุขภาพไม่ใช่น้ำตาลทรายขาวนะครับใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับพอดีไปรับประทานเขาบ่อยก็เลยมาโฆษณาสักนิดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพนะครับถ้าสนใจก็ต้องไปที่สาย3เนาะใช่ไหมครับที่สาย3นะครับโรงงานผลิตเป็นอะไรนะครับเป็นทางอายุรเวทนะนะครับถ้าใครผ่านไปแถวนั้นก็อุดหนุนได้นะครับคื
ืออันเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคืออินเดียเองก็เหมือนกันนะครับน้ำตาลทรายขาวเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมแปลกปลอมจากไหนครับจากจีนภาษาฮินดีนะครับเรียกน้ำตาลทรายขาวว่าจินนี่นะครับไม่ใช่เจ้ายักษ์นะครับนะครับจินนี่เนี่ยแปลว่าของจีนของที่มาจากจีนนะครับคือไทยเราเรียกประเทศจีนเนี่ยเหมือนกับอินเดียเราเรียกว่าจีนเหมือนกันเลยเวลาพูดถึงไชน่าเนี่ยนะครับก็จะเรียกจีนเหมือนกันส่วนฤดูสุดท้ายนะครับโอ้กว่าจะมาฤดูที่6ได้นะครับนะครับนานมากฤดูเหมมันนะครับครบปีหรือยังครับเนี่ยกว่าจะครบปีนะครับก็รับประทานขิงแห้งขิงแห้งก็จะมีสรรพคุณก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับไล่ลมแล้วก็เหมาะกับฤดูหนาวขิงแห้งผสมน้ำพร้อมกับคาถาซะหน่อยครับเอาคาถาซะหน่อยนะครับหายแน่นอนมีตำรับเขมรผมพูดถึงเขมรต้องไปสักหน่อยนะครับค่ะตอนนี้เราไปเขมรกันสักครู่นะคะนะครับคือหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดนะครับที่กล่าวถึงการใช้สมุนไพรแล้วก็ตำรับตำราจากอินเดียนะครับปรากฏในจารึกเขมรนะครับคือจารึกของพระเจ้ายโสวรมันนะครับประมาณพุทธศตวรรษที่15นะครับก็ประมาณสักพันปีที่แล้วนะกล่าวถึงคัมภีร์สรุตสัมหิตานะในสมัยหลังมาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับก็มีการตั้งอโรคยศาลานะครับซึ่งชื่อนี้เราก็จะคุ้นในภาษาไทยแล้วนะครับอโรคยศาลาคือสำหรับคนที่เดินทางเจ็บไข้ไม่สบายไปรักษาได้นะครับสร้างตลอดทางที่เรียกว่าราชมักขาตั้งแต่เมืองพระนครคือเสียมเรียบนะฮะจนกระทั่งถึงพิมายถามว่าไอ้เส้นทางนี้สำคัญยังไงทำไมต้องมีเส้นทางยาวขนาดนี้นะฮะเพราะว่าเป็นเส้นทางสายประแดกครับเพราะอะไรครับเขมรนะไม่ใช่อินเดียผมจะไปอินเดียอยู่เลยตอนนี้เรายังอยู่ประแดกที่เขมรอยู่นะคือที่เขมรนะมีทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียคือทะเลสาบหรือว่าทะเลสาบปลามากนะแต่ว่าห่างทะเลเอาเกลือจากไหนล่ะครับจากพิมายนะมาเอาไกลถึงพิมายเลยเหรอครับครับเพราะว่าทางภาคอีสานเราเนี่ยแต่ก่อนเป็นทะเลแล้วพื้นดินมันยกขึ้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็ยังทำกันอยู่คือเกลือสินเทานะฮะแต่ก่อนเป็นวัตถุสำคัญวัตถุดิบสำคัญที่ส่งให้กับเขมรเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีเส้นทางค้าขายระหว่างอาณาจักรเขมรแล้วก็พิมายนะฮะในทางโบราณคดีด้วยนะครับอันนี้วนไปหลายศาสตร์เหมือนกันนะบูรณาการมันเป็นนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับก็เลยอยากจะเดี๋ยววกกลับมาหนังสือที่เราพูดถึงในวันนี้ค่ะลัทธินักพรตในหนังสือเล่มนี้จำหนังสือได้ใช่ไหมเราชูหนังสือขึ้นมาก่อนในหนังสือเล่มนี้รู้สึกว่าจะมีตำราทำไมไม่เหมือนกันครับพิมพ์ครั้งที่หนึ่งใช่ไหมคะหอจันพิมพ์ครั้งที่หนึ่งอันนี้คือพิมพ์ครั้งที่สองค่ะพิมพ์ครั้งที่สองนี่ยังหาซื้อได้ของผมรุ่นแรกครับหายากครับของผมรุ่นหลังครับหายง่ายหายง่ายก็จะมีการกล่าวถึงตำราสมุนไพรแล้วก็เรื่องของการรักษาโรคแล้วก็กรณีศึกษาของโรคต่างๆด้วยเขากล่าวถึงไว้ในลักษณะยังไงรบกวนคุณดอกรักเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องสมุนไพรที่ใช้กันอยู่ในสมัยระบบพุทธอารามนะครับก็อย่างที่บอกก็จะมีขั้นต้นก็คือ5อย่างนะครับที่ใช้แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการใช้ใบไม้หรือว่าใช้รากไม้หรือใช้ผลไม้นะครับมา
เป็นส่วนเสริมในการรักษาโรคนะครับอย่างน้ำผึ้งเนี่ยนอกจากกินแล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้รักษาแผลสดได้ด้วยนะครับถ้าเอาไปโปะกับแผลสดก็จะทำให้แผลเนี่ยหายง่ายขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ในหนังสือเองก็ยังเล่าเรื่องถึงกรณีเคสต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการรักษาอย่างเช่นการใช้สมุนไพรในการรักษางูกัดนะครับซึ่งมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อยู่เป็นประจำนะครับในสมัยนั้นนะครับงูเขี้ยวขอพวกสัตว์มีพิษทั้งหลายนะครับแล้วก็มีเรื่องโรคที่เกี่ยวกับปวดหัวตัวร้อนนะครับก็เป็นโรคพื้นฐานที่มีอยู่นะครับแล้วก็ใช้สมุนไพรที่มีนะครับเพื่อบำรุงให้หายขึ้นนะครับที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการรักษาแบบที่ไม่ได้เห็นผลชะงัดเหมือนยาทางภาคตะวันตกอย่างทางฝั่งตะวันตกนะครับที่กินเข้าไปแล้วก็จะหายได้เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วยาในสมัยนั้นหรือว่าแม้กระทั่งยาสมุนไพรที่อยู่ในแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยเป็นยาที่ต้องอาศัยเวลาในการรักษานะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ย เราจะรู้สึกว่ามันช้าไปมันไม่ทันใจด้วยสังคมชอบสังคมที่มันรีบเร่งในสมัยนี้นะครับว่าเราจะต้องไปพึ่งยาของหมอฝรั่งที่ได้ผลชะงัดนักมากนะครับและจริงยาไทยเองก็เป็นยาที่ไม่สามารถใช้เดียวๆได้ใช่ไหมครับอาจารย์จะเป็นยาที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรครับอาจารย์ยาเป็นตำรับก็มันจะมีการเหมือนกับเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณนะอันนี้ย้อนกลับมาถึงประสบการณ์การใช้ยาแผนตะวันตกนะคือในนอกจากผมจะเป็นอาจารย์แล้วนะครับแต่ก่อนยังเป็นความดันด้วยนะครับเป็นความดันสูงนะครับเป็นความดันสูงก็ทำไงล่ะครับทานยาลดความดันสิครับอันนี้เป็นยาหมอแผนปัจจุบันครับหมอแผนปัจจุบันนี่ครับก็ทานยาไปเขาบอกว่าเอ้ยยาตัวนี้กินมากๆไม่ดีนะครับเลือดมันจะจับเป็นก้อนเสี่ยงกับสโตรกโรคไปอุดตันในหัวใจวายตายไปอุดตันที่สมองก็ต้องผ่าเพราะฉะนั้นทางที่ดีจะกินยาละลายลิ่มเลือดก็กินยาละลายลิ่มเลือดกินยาละลายลิ่มเลือดมันทำให้ไอหลอดเลือดบางกินยาไปป้องกันไอหลอดเลือดบางกินยาแก้หลอดเลือดบางมันทำให้ไปสะสมที่ไตทำงานหนักกินยาขับปัสสาวะปรากฏว่าแก้ความดันอย่างเดียวผมกิน4ตัวครับนะครับครบวงจรครับแต่ว่าก็ต้องกินแก้ไปทีละอย่างใช่ไหมคะมันวนไปวนมานะฮะแต่ว่าไปหายที่ไหนครับอินเดียครับได้ยาวิเศษครับทราบไหมครับอะไรครับวิเศษยังไงครับครับตะก้อครับตะก้อครับออกกำลังกายครับอ๋อนึกว่าเป็นชื่อสมุนไพรอีกไม่ใช่ครับกำลังออกกำลังกายนะครับพอร่างกายแข็งแรงได้อากาศที่ดีได้รับประทานอาหารที่เป็นมังสวิรัตนะครับรู้สึกตัวคลีนขึ้นมาทันทีนะครับแรกๆก็ค่อยๆหยุดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ทานยาแก้ความดันมาน่าจะ 5-6 ปีแล้วก็รู้สึกว่ามันหายไปเองครับหายไปเองแล้วก็ยังน่าจนถึงปัจจุบันคุณเอกเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับมีค่ะคนในครอบครัวก็ความดันนี่แหละค่ะเริ่มจากเวียนหัวเล็กน้อยก็ไปหาคุณหมอก็ให้ยาลดความดันมาทานไปทานมาเริ่มใจสั่นแล้วก็นอนไม่หลับก็ได้ยานอนหลับมาทานไปทานมาก็รู้สึกวิงเวียนมากจนอาเจียนแล้วจนเป็นลมอะค่ะในที่สุดแต่มันก็เป็นระยะเวลา 2-3 เดือนที่รักษาอยู่นะคะจนสุดท้ายไปหาหมอหลายครั้งมากแล้วหมอก็เลยบอกว่าหยุดทานยาทุกชนิดแล้วก็แนะนำอาหารให้แล้วก็แนะนำให้ออกกำลังกายทุกตอนเย็นเพราะว่าปกติคุณแม่จะยุ่งขายของเงี้ยค่ะจะไม่ออกคิดว่าตัวเอง
ใช้แรงมากแล้วในการที่เราขายของแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการออกกำลังกายทีนี้ก็แนะนำให้หยุดทานยาทานอาหารตามที่หมอแนะนำออกกำลังกายหายค่ะไม่ต้องทานยาอะไรอีกเลยหลังจากนั้นเป็นต้นมาค่ะนี่มันก็เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการทานยาเหมือนอย่างเช่นสมุนไพรก็เหมือนกันที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าต่อให้เป็นสมุนไพรแต่ทานมากไปก็มีโทษได้เหมือนกันแล้วก็การทานยาทุกชนิดก็ต้องระวังเหมือนกันใช่ไหมคะเมื่อกี้เห็นสไลด์อาจารย์ถัดไปมันมีเรื่องของตีพละอันนี้มันมีความสำคัญยังไงคะอาจารย์อันนี้ทางแพทย์แผนไทยเรียกพิกัดยาเนาะนะครับเรียนๆกันมาทราบไหมครับว่ามาจากไหนนะครับตรีแปลว่า3นะฮะพละพลาเนี่ยแปลว่าผลไม้นะฮะตรีพลาก็คือผลไม้3ชนิดนะฮะซึ่งอันเนี้ยชื่อมันบอกชัดเจนว่าเอามาจากอินเดียเอามาจากอายุรเวดนะฮะผลไม้ผล3ชนิดเนี่ยนะครับก็ประกอบด้วยสมอไทยนะฮะสันสกฤตเรียกหริตกะนะฮะสมอพิเภกนะครับพิพีตกะแล้วก็มะขามป้อมนะครับอมรกีหรือว่าอมรกะนะฮะทั้ง3ตัวนะในพระวินัยเนี่ยหรือว่าถ้าเป็นยาพระเนี่ยนะฮะก็จะทั้ง3ตัวเนี่ยพระฉันตอนหลังเพลได้นะครับถือว่าเป็นยาถือว่าฉันเป็นยานะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะไปหามะขามป้อมหรือว่าสมอที่สวยๆเนี่ยไปเดินแถววัดมหาธาตุนะครับเพราะว่ามีมหาลัยสงฆ์นะครับมีกลุ่มลูกค้าอยู่นะครับนักศึกษาธรรมศาสตร์คงไม่มีใครมากินมะขามป้อมหรือว่าสมอแล้วนะวัดมหาธาตุตรงท่าพระจันทร์แล้วเนี่ยครับตรงท่าพระจันทร์เนี่ยนะครับคือมีมหาลัยสงฆ์นะครับเพราะฉะนั้นพระนะครับช่วงบ่ายนะท่านก็อาจจะรู้สึกเจ็บคอบ้างอะไรบ้างก็สามารถฉันได้นะครับซึ่งน่าสังเกตว่าทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับก็จะเป็นมีฤทธิ์ทางถ้าเป็นทางสายพุทธนะครับเบื้องต้นเนี่ยเป็นยาถ่ายนะครับแล้วก็มีวิตามินซีนะครับเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋านะฮะทานน้อยเป็นยาระบายทานมากเป็นยาถ่ายนะฮะแต่ถ้าดองนะครับโอ้โหอย่างหนักเลยแหละครับถ่ายหนักนะถ่ายนะฮะอย่างสมอดองเนี่ยนะครับคืออย่างในพระไตรปิฎกก็จะพูดถึงยาที่เป็นสมอดองด้วยน้ำมูดเน่านะครับก็รับประทานเป็นยาถ่ายนะฮะก็ในเป็นแนวความคิดสมัยโบราณนะเพราะถ่ายออกก็คือขับถ่ายของเสียออกนะครับก็อาจจะทำให้ร่างกายกลับมาสดชื่นหรือว่าดำเนินไปตามปกติได้นะฮะอย่างอมรกะนะฮะที่แปลว่ามะขามป้อมนะฮะมีเมืองหนึ่งนะครับตั้งชื่อตามอันนี้นะครับใครเคยไปมาเลย์บ้างครับนะฮะมาเลเซียนะฮะมะละกามะละกาอะหายครับมะละกาตั้งชื่อตามมะขามป้อมนะฮะนะมันเป็นเมืองที่มีมะขามป้อมเยอะเหรอคะอาจารย์ก็ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตามตำนานเนี่ยเขาว่ากันว่าคนที่ตั้งเมืองนะครับเจ้าชายปรมเมศวรหรือว่าสุลต่านอิสกันดาร์ชาเนี่ยแกไปเห็นกระจงหารสู้กับเสือนะฮะแกไปนอนพักอยู่ใต้ต้นเนี่ยแหละครับต้นมะขามป้อมนะฮะแล้วเห็นกระจงหันสู้กับเสือแกก็เลยคิดว่าโอ้ถ้าเราไม่สู้ถ้าใจไม่สู้ก็แพ้กระจงนะฮะนะฮะก็เลยต่อสู้จนกระทั่งตั้งเมืองมะละกาได้นะฮะแล้วไอ้มะละกาเนี่ยนะครับส่งผลไม้ชนิดหนึ่งมาประเทศไทยครับเราก็เรียกผลไม้ชนิดนั้นว่ามะละกอจริงครับนะเพราะว่าภาษายวีนะหรือว่าภาษาบาฮาซามาเลเนี่ยพอมาเป็นทางภาคใต้เราเนี่ยนะครับอย่างฮารีรายาวันอีดนะครับท
ทางใต้เราเรียกฮารีรายอนะฮะจากอาเป็นอนะฮะมะละกากับมะละกอนะฮะก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนภาษานิดเล็กน้อยค่ะก็จะมาเป็นรับเข้ามาในประเทศไทยครับซึ่งมะละกอนี่เป็นไม้ต่างประเทศชัดเจนนะครับถ้าไปทางเหนือเขาเรียกอะไรครับทางเหนือเรียกบักกล้วยเทศครับมาจากกล้วยเทศนะครับเทศก็คือต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศนี่แหละครับก็รูปร่างมันเหมือนกล้วยแต่ใหญ่หน่อยแต่ว่ามาจากต่างประเทศก็เลยเรียกกล้วยเทศหรือกล้วยเทศนะครับบักกล้วยเทศอย่างเงี้ยนะครับแล้วการแพทย์อินเดียเนี่ยนอกจากแผ่เข้ามาในประเทศไทยแล้วเรื่องการนวดแล้วมันยังมีศาสตร์อื่นๆอีกไหมคะก็จริงๆก็แทบจะทุกอย่างนะครับคือทั้งการใช้ยาทั้งการใช้สมุนไพรต่างๆนะฮะแต่ว่าการใช้ยาเราเนี่ยบางทีเราก็จะใช้ทั้งฝั่งจีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในแพทย์แผนไทยจึงมียาเย็นยาร้อนนะครับย้อนกลับไปได้ถึงระบบแนวคิดของจีนหยินหยางนะครับแล้วก็จะมีสมุนไพรบางตัวนะครับที่เราได้จากทางจีนนะครับอย่างฟ้าทลายโจรนะครับฟ้าทลายโจรในปัจจุบันใช้กันจนเราคิดว่าเป็นของเราแล้วแถมชื่อไม่รู้ใครเป็นคนตั้งนะครับชื่อตั้งได้ลิเกมากนะกินแล้วหานมากนะกินแล้วต้องหายเป็นแน่แท้ค่ะถ้าเกิดชื่อเข้มแข็งขนาดนี้ขนาดนั้นนะถือว่าเป็นยาดังเหมือนกันนะฮะก็จริงๆก็มีฤทธิ์ในการเพิ่มภูมิต้านทานด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นยาดีเห็นไหมครับไทยเราอะไรดีๆเราก็เอานะครับแต่รู้สึกว่าฟ้าทลายโจรถ้าจะไม่ผิดนี่ถ้าเป็นแม่ที่ให้นมบุตรนี่จะห้ามรับประทานมันจะมีผลข้างเคียงกับลูกมีไหมครับใช่ไหมคะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรถามหมอนะก็คือมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของธาตุค่ะแล้วนอกจากประเทศไทยที่ได้รับอิทธิพลของการแพทย์อินเดียแล้วมีประเทศไหนที่ได้รับอิทธิพลด้านนี้ไปอีกบ้างคะถ้าจะว่ากันจริงๆก็ในเซาท์อีสต์เอเชียทั้งหมดนะครับทั้งภูมิภาคนะครับแต่ว่าทีนี้มันก็จะมีการเลือกรับที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นอย่างสมมติว่าในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเราได้อิทธิพลจากอินเดียแล้วก็จากจีนนะครับเป็นหลักแต่ว่าพอมาในกระแสหลังนะครับประมาณหลังพุทธศตวรรษที่15แล้วเนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งเข้ามาคือกระแสมุสลิมนะครับซึ่งยาของมุสลิมก็มีข้อกำหนดฮารามแล้วก็ฮาลาลนะครับคือสิ่งที่ควรแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรด้วยนะเพราะฉะนั้นการวิวัฒนาการก็จะแตกต่างกันไปตามแต่คติความเชื่อแล้วก็ศาสนาด้วยนะก็นอกจากยานะวันก่อนผมได้ดูสารคดีที่ถ่ายทำที่ประเทศเขมรนะครับแล้วก็เขาพูดถึงเด็กที่ป่วยอยู่ตัวร้อนไม่สบายนะครับแล้วก็มีวิธีการรักษาอย่างหนึ่งคือโดยไม่ใช้ยานะครับแต่เป็นวิธีการรักษาแบบพื้นบ้านก็คือให้เด็กถอดเสื้อแล้วเขาก็จะมีคล้ายๆฝาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นโลหะหรือว่าเป็นพลาสติกนะครับขูดตัวเด็กครับขูดด้วยแรงจนตัวเนี่ยแดงไปหมดเลยขูดไปแล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์เด็กว่าดีขึ้นไหมเด็กก็ตอบว่าดีขึ้นจากใบหน้าที่อมทุกข์ว่าป่วยอยู่นะครับก็รู้สึกว่าหายแล้วก็ถึงแม้จะเจ็บแต่ก็หายแต่สิ่งที่การขูดเขาเรียกอะไรนะครับอาจารย์พอจะทราบไหมกัวซาหรือทางเขมรเรียกว่าอะไรครับอาจารย์ก๊อกอะไรนะก๊อกขยอออกเสียงยากมากต้องอาจารย์เขาก็ให้ผลว่ามันการขูดนั้นมันทำให้เกิดเลือด
เลือดในร่างกายเนี่ยเดินแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นมาต่อต้านในไอเชื้อโรคที่ทำให้เขาให้เด็กเจ็บป่วยนั่นเองนะครับก็เป็นวิธีการรักษาที่แปลกๆอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังเรื่องการนวดเพื่อการรักษาโรคอันนี้ถ้าบางทีนวดของไทยเราเนี่ยค่อนข้างจะดังมากนะฮะแล้วก็ถามว่าศาสตร์การนวดเนี่ยประเทศอื่นมีไหมมีนะฮะแต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นนวดเพื่อความสบายนะฮะนวดพอจบๆแจ๊บๆนวดกล้ามเนื้อให้มันรู้สึกสบายนะฮะนวดหน้านวดตานวดศีรษะนวดฝ่าเท้าบางทีก็นวดฝ่าเท้าก่อนแล้วค่อยมานวดหน้าหรือว่านวดหน้าด้วยฝ่าเท้าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็แต่ว่านวดเพื่อการรักษาเนี่ยรู้สึกว่าของไทยค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับอย่างอาจารย์ที่อาจารย์ผู้ใหญ่ของภาควิชาท่านหนึ่งท่านก็อายุเยอะแล้วนะครับเคยเป็นระดับรองอธิการบดีก็ค่อนข้างเครียดมากนะครับท่านก็เครียดไปหาหมอหมอโดยทั่วไปทำไงครับจ่ายยาสิครับยาคลายเครียดหรือว่ายาคลายกล้ามเนื้อแล้วกลับมาวังวนของยาอีกแล้วนะพอทานเข้าไปแรกๆก็ดีพอนานๆเข้าหมดฤทธิ์ยาก็ปวดเหมือนเดิมสุดท้ายไปนวดนะครับนวดแรกๆโอ้โหบอกว่าปวดมากเจ็บมากเพราะว่าหมอนวดเนี่ยบอกว่าเส้นมันจมนะครับสายนวดเนี่ยต้องทางนี้เลยนะเส้นจมไว้ก่อนนะแตะปั๊มไม่รู้จะบอกอะไรบอกเส้นจมก่อนเลยเราก็เชื่อนะคือพอบอกเส้นจมปั๊บเราจะรู้ได้ทันทีว่าต้องเจ็บต้องโดนหนักๆแล้วนะเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจนะแล้วก็ดันก็ไปนวด 4-5 ครั้งก็หายนะครับเพราะฉะนั้นนวดเพื่อรักษาโรคเนี่ยได้จริงนะฮะแล้วก็มีงานวิจัยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเกี่ยวกับนวดแผนไทยทำให้ไปวัดโพเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าฝรั่งมาเรียนกันเยอะนะครับแล้วไม่รู้ว่าปัจจุบันที่วัดโพนี่สำหรับคนไทยเท่าไหร่ไปเรียนนวดมีใครไปค่านวดหรือค่าเรียนคะค่าเรียนค่าเรียนแต่ถ้าเป็นต่างชาติ3เท่าหมื่นนะครับแต่ว่าฝรั่งยินดีจ่ายนะครับเพราะว่าพอกลับไปนี่อัพค่าตัวอัพค่าตัวเพราะว่ามีความสามารถพิเศษนะเพราะฉะนั้นบอกได้ว่านวดของไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาได้ถ้าต่อไปในอนาคตนะเราจะยกย่องเชิดชูเหมือนอย่างอินเดียเล่นกับโยคะเนี่ยนะครับโยคะนี่เป็นยุทธศาสตร์ชาติของอินเดียนะครับนายกนเรนทรโมดีนายกคนปัจจุบันเนี่ยนะครับผลักดันจนกระทั่งยูเนสโกประกาศวันโยคะโลกนะครับในวันนั้นคนทั่วโลกมาเล่นโยคะนะครับมีการประกาศรับรองความสำคัญเป็นภูมิปัญญาของโลกเลยแล้วปัจจุบันนี้คน อินเดียก็ส่งออกโยคะอะไรครูสอนโยคะนี่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญนะเป็นรายได้ของประเทศเลยนำรายได้เข้าประเทศมหาศาลแล้วปัจจุบันก็จะเห็นว่ามีโยคะอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะมีโยคะร้อนโยคะเย็นนี่มันต่างกันไงฮะ เปิดแอร์กับปิดแอร์ค่ะครับขอบคุณครับนะถ้าปิดแอร์ก็ร้อนใช่นะเปิดแอร์ก็เย็นครับอันนี้ในศาสตร์ของอินเดียก็มีนะครับแต่ว่าการสปาเนี่ยนะครับของอินเดียก็จะใช้กลิ่นเนี่ยประกอบนะครับแต่ว่านวดของอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนวดน้ำมันนะฮะแล้วนวดถึงขนาดลงไม้ลงมือเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะฮะเขาจะมีวิธีการนะฮะใช้น้ำหยดนึกออกไหมครับสมมติว่าลองจินตนาการดูนะครับ
นอนหันหลังนะฮะเสร็จแล้วก็ข้างบนเนี่ยมีน้ำมันนะฮะแล้วก็เจาะช่องให้หยดนะฮะโดนที่หลังก็ตามจุดต่างๆก็จะรู้สึกสบายนะฮะนอกจากน้ำมันแล้วก็นวดด้วยน้ำผึ้งก็มีนะฮะก็จะนอนนอนนะครับแล้วก็จะมีน้ำผึ้งอยู่ข้างบนแล้วก็ปล่อยให้ค่อยๆไหลตรงหน้าผากนะฮะก็รู้สึกสบายดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็เน้นความสดชื่นเป็นหลักนะฮะก็แต่ไม่ได้ถ้าเป็นการนวดรักษาโรคนี่คือต้องออกแรงหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีการเจ็บตัวก่อนครับเส้นจมครับแต่ว่าหลังจากเจ็บตัวเนี่ยก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์อาจจะ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งก็แล้วแต่อาการเส้นจมมากจมน้อยของแต่ละคนนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์ก็ได้เล่าเรื่องราวของการแพทย์ในอินเดียสมัยโบราณให้เรามาฟังตั้งแต่เป็นยุคนักโพสต์นะคะมาจนถึงยุคฮินดูและจนถึงยุคพุทธกาลไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสักถามหรือว่าความคิดเห็นที่จะมาแลกเปลี่ยนกับเราในวันนี้ไหมคะคือผมคิดว่าเราควรจะกำหนดกรอบแนวคิดว่าเรากำลังพูดถึงตะวันการแพทย์ตะวันตกการแพทย์ตะวันออกด้วยกันนะครับผมเองอยู่กระทรวงสาธารณสุขมานานแล้วก็คิดว่าถ้าเราเอากรอบทั้งสองคิดมาเนี่ยเราจะได้ความรู้มากขึ้นคือตะวันตกนี่มีข้อจำกัดแล้วก็มีข้อเด่นข้อจำกัดก็คืออย่างที่อาจารย์บอกว่ามันความที่เป็นอากาศหนาวสมุนไพรปลูกยากเพราะฉะนั้นความพยายามที่ต้องการสมุนไพรไม่มีก็ต้องหาทางสังเคราะห์สารเคมีขึ้นมาแทนสมุนไพรเพราะฉะนั้นการที่จะได้ตัวยาเข้มข้นเป็นสารเคมีเนี่ยและเป็นตัวยาที่ออกฤทธิ์เร็วแต่ว่าได้ผลทันทีแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าผลข้างเคียงมีเยอะเนี่ยก็ใช่ขณะเดียวกันทางตะวันออกเราเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันที่ขนาดแบบนั้นนะครับเราก็อาจจะใช้สมุนไพรได้แต่เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเรารับตะวันออกแล้วตะวันตกเข้ามาบางครั้งเราก็จะเป็นต้องใช้ยาแผนตะวันตกเช่นผ่าตัดหรือว่าการโรคระบาดอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จำเป็นต้องใช้ยาแผนตะวันออกตะวันตกแต่ว่าโรคที่เป็นพื้นฐานเช่นโรคที่เราเป็นโรคระยะยาวโรคจากการท้องอืดท้องเฟ้ออะไรเนี่ยหรือการบำรุงร่างกายทั่วไปเนี่ยผมก็เห็นด้วยอาจารย์นะว่าการใช้อาหารใช้การนวดอะไรต่างๆเนี่ยจะช่วยได้เพราะที่อาจารย์พูดถึงการนวดเนี่ยที่จริงแล้วทางตะวันตกก็มีเราเรียกว่าวิชากายภาพบำบัดนะแล้วการนวดนี่เข้าใจว่าเป็นการเสริมคือทางสรีระร่างกายเนี่ยการที่การนวดเนี่ยก็เป็นการที่คือร่างกายเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่อาจารย์เรียกว่าอินทรีย์ใช่ไหมฮะและการที่การนวดก็คือการที่ทำให้ระบบกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีการผ่อนและคลายผ่อนตึงแล้วคลายการตึงแล้วคลายเนี่ยเป็นการนวดอวัยวะแล้วก็เป็นการนวดเข้าไปถึงเซลล์ของร่างกายด้วยก็พูดง่ายๆว่าเป็นการออกกำลังกายของเซลล์แล้วเมื่อเซลล์ทั้งแข็งแรงขึ้นมาเนี่ยระบบร่างกายทั้งหมดก็ทำงานไอ้ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆก็ดีขึ้นโยคะเองที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็มีการพูดหลายแบบแต่หัวใจของโยคะจริงๆเนี่ยหมายถึงว่าการผนึกกำลังระหว่างลมหายใจกับจิตและโยคะจริงๆแปลว่าการที่ผ่อนคลายแล้วก็ตึงผ่อนคลายแล้วตึงถ้าทำให้ดีๆเนี่ยเมื่อกล้ามเนื้อผ่อนคลายแล้วตึงเนี่ยมันก็จะลงไปถึงเซลล์นั้นเอาโยคะคือการนวดไปถึงโมเลกุลของร่างกายนะครับแล้วที่จริงพระพุทธเจ้าเองก็ใช้โยคะนี่แหละแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าไปเนื้อสูงกว่าโยคะก็คือว่าท่านไปพ้นจากการภาวนาขอเป็นส่วนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้ากลายเป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎแห่งกรรมใช่ไหมอันนั้นนี่คือเป็นประโยชน์คือความโชคดีของประเทศไทยที่อาจารย์เอาความรู้ตะวันออกมาสอนเราแต่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าเราไม่มีความรู้เท่าคนตะวันเท่าคนดั้งเดิมถ้าไม่มีอาจารย์เอาความรู้ภาษาดั้งเดิมมาสอนเราจะโง่ผมถึงบอกว่าผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมโง่มานานถ้าไม่มีหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราก็จะไม่รู้ภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งคนสมัยอยุธยาเนี่ยรู้จนแตกฉานแล้วรู้ภาษาอินเดียดีจนรู้การแพทย์อินเดียดีข้อเสนอผมคือว่ารัฐบาลไทยต้องหันมาดูแลภาษาตะวันออกของอาจารย์ให้มากขึ้นนะครับขอบคุณครับข
ขอบคุณค่ะเป็นข้อคิดเห็นที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์มากเลยถือว่าเป็นคอมเมนต์สายตรงเพราะว่าสายตรงจากกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขเลยนะครับมีกระทรวงอื่นไหมครับผมอยากถามเรื่องหมอที่ดั้งเดิมนะฮะคือผมได้ยินว่าหมอฮูโตนี่มีชื่อมากยุคสามก๊กอาจารย์พอรู้เรื่องของหมอฮูโตไหมช่วยอธิบายหน่อยช่วยคุยหน่อยเหมือนเล่าไปบางส่วนแล้วใช่ไหมอาจารย์คงจะประมาณเท่าที่เล่านะเมื่อกี้ไม่ทราบว่ามาทันฮูโตไหมครับมาไม่ทันฮูโตนะครับน่าเสียดายมากค่ะอาจารย์ได้เล่าไปแล้วในส่วนของหมอท่านนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามีวิดีโอบันทึกย้อนหลังค่ะสามารถมาขอชมได้ค่ะถ้าในหนังสือเล่มนี้นะครับมีการพูดถึงนิสัย4ไหมฮะว่าในเรื่องของฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าก็เป็นลักษณะยาที่ใช้ในนี้มีพูดถึงด้วยไหมจริงๆในหนังสือเล่มนี้ก็กล่าวไว้ด้วยนะฮะก็ยาดองด้วยน้ำมูดเน่าเนี่ยถ้ากันจริงๆว่ากันจริงๆนะฮะแม้กระทั่งน้ำมูดเนี่ยอรรถกถาก็อธิบายมาแตกต่างกันนะครับน้ำมูดก็คือน้ำปัสสาวะนะครับทีนี้น้ำปัสสาวะถามว่าน้ำปัสสาวะอะไรของใครอรรถกถาทางหนึ่งก็บอกว่าของเจ้าของนั่นเองนะครับอีกท่านหนึ่งก็อธิบายว่าเป็นปัสสาวะของโคนะครับเพราะฉะนั้นจะมีสองสูตรนะครับซึ่งในอินเดียเนี่ยวนไปอินเดียอะไรกันนะครับเพราะว่ามันมีการปฏิบัติจนถึงปัจจุบันนะฮะอินเดียถือว่าวัวนี่เป็นพาหนะของเทพเจ้าในพาราณสีนี่วัวคือมาเฟียใหญ่สุดเดินกลางถนนไม่กลัวรถเป็นผู้มีอิทธิพลผู้มีอิทธิพลมากรถต้องหลบนอนกลางถนนรถก็ไม่กล้าชนนะครับร้านทองเปิดแอร์ก็เข้าไปนะครับคนเข็นผักขายก็ตบซับเลยกินผักเลยนะครับไม่มีใครกล้าทำอะไรนะครับเขายังบูชาอยู่นะครับบางคนอินจัดนะครับเช้าเนี่ยไม่ล้างหน้าล้างตานะครับล้างหน้าล้างตาด้วยน้ำธรรมดาไม่เป็นมงคลนี่ครับจึงได้ใช้อันนั้นเลยแหละครับ ปัสสาวะวัวเลยครับโอ้โหล้างหน้าล้างตาแล้วมีฤาษีนะเป็นที่นับถือของอินเดียนะฮะบอกว่าถ้าจะให้ดีให้ร่างกายเหมือนกับเป็นยาทานครับนะฮะแล้วบอกว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าได้ผลนี่จะอัดใส่ขวดขายแข่งกับโค้กครับแล้วก็รณรงค์ให้คนอินเดียหันมาดื่มปัสสาวะวัวกันเถิดนี่คือในโลกปัจจุบันเลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็ยังมีแบบนี้อยู่